ที่ดีก็นำมาบอกให้กับพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ทำกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในรั้วในวังมาก่อนในสักยะวงเป็นวงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวงที่มีความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่แล้วก็ มีความเจริญรุ่งเรืองในกรุงกบิลพัสดุ์เป็นที่ยอมรับกันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีก็เอาข้อปฏิบัติที่ควรทำสืบต่อกันมาเอามาบอกให้กับพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้ทำกันด้วยการกินอาหารที่เป็นผู้ดีทำกันยังไงไม่ใช่กินแบบสู้ๆจับๆเสียงดังอย่างนี้ก็ไม่เอากำลังเคี้ยวๆอยู่จะคุยก็ไม่ได้อ้าปากไปในคนที่อยู่ตรงข้ามเห็นอาหารในปากเนี่ยอย่างนี้เป็นอาการกิริยาของไม่ใช่ผู้ดีอันไหนที่เป็นผู้ดีก็พระพุทธเจ้าก็บอกให้ทำเรียกว่าเรียบร้อยอันนี้นอกจากจะเรียบร้อยแล้วยังเปิดโอกาสประมาณใจกว้างการอยู่ร่วมกันถ้าไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนกันเนี่ยหาความเจริญยากถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเกรงใจจนถึงขนาดว่าไม่กล้าพูดคนนี้ก็เห็นนะว่าเขาผิดไม่กล้าพูดนะคนผิดก็จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก บางทีเจ้าตัวไม่รู้ตัวเนี่ยถ้ามีการปรารถนากันไว้ก็จะใช้โอกาสนี้เลยในการที่ว่ากล่าวตักเตือนในความผิดทางด้านธรรมะก็ตามในด้านวินัยก็ตามในด้านวินัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานง่ายๆว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้แล้วไม่ยอมทำตามหรือบัญญัติให้ทำแล้วไม่ทำหรือบัญญัติให้ไม่ทำแต่ไปทำอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดทั้งหมดก็บางทีบางท่านเนี่ยอาจจะศึกษาพระวินัยยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่ช่ำชองไม่ชำนาญก็อาจจะทำอะไรด้วยความเข้าใจของตัวเองว่ามันเข้าทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ คนที่ศึกษาพระวินัยมาดีก็จะว่ากล่าวตักเตือนว่านี่ไม่ได้นะครับ ใช้น้ำในห้องน้ำแล้วเนี่ยต้องคว่ำนะครับถ้าไม่คว่ำเนี่ยมันจะมียุงมาไข่นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าห้องน้ำในห้องน้ำแล้วต้องลาดนะครับไม่ลาดไม่ได้นะครับลาดแล้วก็ต้องลาดให้สะอาดนะครับอย่างเงี้ยคือพระที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเห็นว่าองค์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยทำอะไรไม่ดีก็ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เนื่องจากปวารณากันแล้วอันนี้ไอ้ตอนเข้าพรรษาเนี่ยบางทีก็มีพระบวชใหม่ไม่ทันได้ปวารณาในธรรมเนียมของทางครูบาอาจารย์ก็จึงให้มีการปวารณาเป็นพิเศษเอาไว้เลยอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยจะมีอธิษฐานพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยจะปวารณากันไว้ก่อนเลยตลอด3เดือนที่จะอยู่ร่วมกันนี้ถ้าผมทำผิดอะไรไปทางด้านศีลคือพระวินัยก็ตามหรือทางธรรมะก็ตามขอท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนจะไม่ถือโทษจะไม่ถือโกรธถ้าเห็นว่าสมควรจะทำการแก้ไขอย่างไรให้มันถูกต้องก็จะทำการแก้ไขอย่างนั้นนี่เป็นเรียกว่าเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่จำพรรษาเลยแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้บังคับแต่เราก็เห็นว่าการปวารณากันไว้เนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่ามีคำหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายจะเจริญด้วยการว่ากล่าวกันด้วยการตักเตือนกันว่ากล่าวกันตักเตือนกันทับช่วยกันทำกันและกันให้ออกจากอาบัติถ้ามีใครผิดอยู่ก็ไปว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ช่วยกันให้ออกจากอาบัติเช่นสมมติว่าผมทำผิดผมจะปรงอาบัติเนี่ยต้องหาพระอีกรูปนึงมาฟังผมว่าผมผิดอะไรคือต้องมาประกาศความผิดของตัวเองให้พระภิกษุอีกรูปหนึ่งได้ทราบเพราะนั้นการออกจากอาบัติต้องมีพระมาช่วยกันนอกจากจะว่ากล่าวแล้วต้องมาฟังว่าผมผิดอะไรไปฟังกันนะครับยิ่งถ้าผิดหนักยิ่งต้องใช้พระเยอะสังฆาธิเศษก็คือว่าต้องใช้สงฆ์มาช่วยมาช่วยในส่วนที่เหลือก็แสดงว่าพระที่อยู่ด้วยกันถ้าจะให้ดีก็ควรเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายว่ากล่าวซึ่งกันและกันครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะพอถึงคราวจะมา
รับกฐินตอนรับกฐินเนี่ยถ้าไม่มีโยมมาถวายผ้าเลยพระต้องไปแสวงหาผ้าเองจะมีแหล่งที่หาผ้าได้จากที่ไหนบ้างก็ต้องเป็นผ้าบางสุกุลผ้าบางสุกุลหมายถึงผ้าที่เขาไม่มีเจ้าของเขาทิ้งแล้วก็มีอยู่สองแหล่งครับที่จะไปหานะฮะแหล่งแรกเลยคือป่าช้าต้องเป็นป่าช้าประมาณว่าผีดิบถ้าผีสุกคือเผานะครับผ้าก็ไหม้ไปด้วยก็ต้องเป็นประมาณเขาห่อศพอยู่แล้วเราต้องไปชักผ้าจากศพแล้วมาใช้ทันทีไม่ได้ต้องไปซักดังนั้นมันจะมีบุพกิจสำหรับพระเวลาจะทำผ้าก็คือได้ผ้ามาแล้วต้องซักให้สะอาดมีการกะตัดเย็บย้อมเป็นบุพกิจแต่ถ้ามีโยมมาถวายไอ้บุพกิจนี้ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าบางทีก็ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วพร้อมนุ่งห่มได้เลยแหล่งที่มาของผ้าบางสกุลอีกแหล่งนึงคือตามกองขยะคือเขาทิ้งผ้าแล้วนั้นผ้าบางสกุลที่พระภิกษุจะหาเนี่ยก็ยังมีแหล่งที่มาได้อยู่สองแหล่งมีการชักบางสกุลอยู่ครั้งหนึ่งที่น่าสนใจมากไปอ่านเจอในพระวินัยเนี่ยนะครับพระท่านก็ไปหาผ้าไปหาที่ป่าช้านี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแหล่งที่มาของผ้าบางสกุลมีอยู่สองแหล่งตรงนี้ก็จะไปหาผ้าบางสกุลก็ไปเจอศพโอ้ศพใหม่เลยนี่ดีมากถ้าศพเก่าๆจะเปื้อนน้ำเลือดน้ำเหลืองเพราะว่าศพผุพองแล้วเนี่ยนะจะเปื้อนน้ำเลือดน้ำเหลืองเจอศพใหม่โอ้โหเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เลยก็พอญาติก็ไปต้องรอญาติก็กลับไปก่อนนะครับไม่ไปดึงผ้าตอนญาติก็ยังอยู่ดูน่าเกลียดญาติกลับไปแล้วเนี่ยพอเย็นๆเขากลับไปแล้วก็ไปดึงชักผ้ามาปรากฏว่าเจ้าของหมายถึงซากศพเนี่ยนะครับเจ้าตัวตายไปแล้วแต่จิตยังหวงอยู่ครับคล้ายๆกับว่ายังไม่ยอมตายครับยังหวงข้าวหวงของที่เป็นของตัวเองอยู่ครับครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าประมาณว่าเขาเนี่ยพยายามมีในยุคนี้นะครับคนตายไปแล้วไม่ยอมตายจิตไม่ยอมตายก็พยายามเป็นไปนอนทาบกับศพตัวเองพยายามจะนอนทาบแล้วพยายามจะกระดุกกระดิกซึ่งทำไม่ได้อันนี้เรียกว่าตัวตายแต่ใจไม่ยอมตายกรณีในสมัยพุทธกาลอันนี้เหมือนกันนะครับพระรูปนั้นเนี่ยพระภิกษุรูปนั้นไปชักผ้าจากศพใหม่ๆปรากฏผีเอางี้แล้วกันผีหวงผ้าแต่เขาเนี่ยมันไปสิงเอาตัวศพแล้วขยับได้ผีอินเดียไม่เบานะครับเฮี้ยนขนาดนี้แล้วไปสิงเอาศพแล้วขยับได้แล้วพยายามเดินตามพระชักผ้ามาแล้วพระก็ศพมันกระดิกได้ก็กลับกุฏิไม่ทราบว่าท่านจะกลัวหรือเปล่านะแต่ว่าคงไม่กลัวก็เดินไปผีก็เดินตามซากศพนะเดินตามหมดแรงล้มตรงหน้ากุฏินั่นเลยแสดงว่ากุฏิกับป่าช้าอาจจะไม่ไกลกันมากไม่ไกลกันมากพระท่านได้มาพอรุ่งเช้าอ้าวศพมาล้มนอนอยู่หน้ากุฏิพระทั้งหลายก็มาดูโจจันกันใหญ่เลยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานำไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเขาหวงเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ต่อไปถ้าจะไปชักบางสกุลนะให้ศพนั้นตาย3วันไปแล้วจึงจะไปชักผ้าบางสกุลได้มีเหตุอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปพักไปชักผ้าทันทีได้กับศพใหม่ๆนะให้3วันก่อนเผื่อมีคนที่ตายไปแล้วหวงไม่อยากตายประเภทว่าไม่พร้อมตายและยังหวงแหนอยู่แม้อาจจะไม่ถึงขนาดว่าไปสิงเอาร่างตัวเองแล้วก็เดินตามนะก็อาจจะทำให้เจ้าตัวนั้น เกิดอกุศลโกรธที่มีคนมาชักผ้าออกจากศพตัวเองครับ
มีแม้แต่พระได้ผ้าใหม่มาภูมิใจผ้าผืนนี้มากผ้าจีวรนะครับผ้าผืนนี้แต่ปรากฏว่าสุขภาพไม่ดีกำลังปลื้มกับผ้าจีวรใหม่นะครับเย็บย้อมมาอย่างดีเลยสีสวยมากเวลาผ้าในพอเวลาย้อมกับแก่นขนุนใหม่ๆมันหอมด้วยนะครับครับทั้งหอมทั้งสวยมันน่าใช้มากเลยพระท่านก็ปลื้มกับจีวรใหม่แต่ว่าท่านสุขภาพไม่ดีครับมรณภาพพระไม่ตายพระมรณภาพครับปรากฏว่าพระทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้แล้วว่าโอ้องค์นี้มรณภาพแล้วก็จะไปชักมังสกุลละครับคือจะเพราะว่าจีวรสวยครับเจ้าของที่มรณภาพเป็นเนี้ยมีจีวรสวยพระก็อยากได้จีวรของพระที่เพิ่งมรณภาพไปครับกำลังจะไปชักบังสกุลแล้วก็มากันหลายรูปครับก็เกิดอาการประมาณอะไรเกี่ยงกันครับผู้ภาษาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแย่งกันครับคําว่าแย่งก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันกลายเป็นว่าพระไม่เรียบร้อยอาจจะกำลังเกี่ยงกันว่าใครควรจะได้ผ้าผืนนี้ครับปรากฏว่าพระที่มรณภาพไปเนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์นะนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็คงไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมาครับเรื่องเกิดขึ้นคืออะไรพระที่มรณภาพไปเนี่ยเนื่องจากรักจีวรมากครับเวลาก่อนตายจิตใจฝักใฝ่อยู่กับจีวรครับเวลาจิตใจฝักใฝ่อยู่กับอะไรมันก็จะไปหาที่เกิดอยู่ตรงนั้นครับตัวอะไรที่มันอยู่กับจีวรตอนนั้นเลนเลนเป็นตัวเลนเป็นสัตว์แมลงเล็กๆที่อาศัยผ้าอยู่ครับในคัมภีร์เรียกว่าตัวเลนครับถ้าเป็นผ้าปูที่นอนอาจจะเป็นตัวเลือดนะครับตัวเลือดนะครับแต่นี่อยู่กับจีวรก็เป็นตัวเลนพระพุทธเจ้าทรงทราบไปเตือนภิกษุว่าอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งรีบแบ่งสมบัติของพระภิกษุที่เพิ่งมรณภาพไปครับให้เวลา3วันเหมือนกันครับตัวเลนนี่คงอายุประมาณแค่นี้ครับครับประมาณ3วันตัวเลนเนี่ยพอเห็นว่าพระภิกษุจะมาแย่งจีวรเกิดใหม่เป็นเลนแล้วก็ตามครับแต่ใจยังเป็นพระประมาณว่าเหมือนกับว่าตัวเองเป็นพระและเป็นเจ้าของผ้าผืนนี้ครับหวงแหนมากโกรธด้วยนะเป็นเลนมันก็คงเป็นแมลงมีหลายขาเนี่ยนะครับครับก็โกรธคงตัวสันด้วยแหละเห็นพระที่กำลังยื้อแย่งใจตัวเองนะคิดว่าพระกำลังยื้อแย่งจีวรของตัวเองอยู่ครับหวงโกรธถ้าพระทำการแบ่งจีวรกันโดยไม่เว้นระยะเวลา3วันเลนตัวนั้นเนี่ยจะโกรธจนตายครับแล้วตายไปก็ไปอบายหนักไปอีกตอนนี้อบายระดับหนึ่งนะก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นแมลงแต่ถ้าจากเป็นแมลงนั้นตายแล้วก็ตายไปพร้อมกับความโกรธบวชมาเนี่ยไม่ได้อานิสงส์เลยคือยังไม่ได้ใช้บุญของการบวชนั่นเลยจะไปใช้บาปที่โกรธพระครับแย่งจีวรตัวเองพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาเห็นแล้วว่าพระสุขรูปเนี่ยพลาดไปเกิดเป็นเลนแล้วเนี่ยจะช่วยครับก็คือถ้าเว้นระยะไป3วันเดี๋ยวเลนก็ตายไปเองครับแล้วเลนเนี่ยนะพอพระไม่มาแย่งกันแล้วเนี่ยเลนก็มีความสุขกับการอยู่กับจีวรนี้ครับตายไปก็พร้อมกับความสุขปลื้มใจพอตายไปแล้วก็เสวยวิบากไอ้คราวที่ได้บวชพระนั้นก็ไปสู่สุคตินี่พระพุทธเจ้าโปรดแม้กระทั่งตัวเลนเลย คิดดูนี่เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการชักบังสุกุลอันนี้ถ้าพระภิกษุไม่มีจำพรรษาด้วยกันนะครับพร้อมที่จะรับกฐินแล้วถ้าไม่มีใครมาไม่มีโยมมาบอกว่าจะถวายผ้าเนี่ยพระก็ต้องใช้เวลา1เดือนเนี่ยในการที่จะหาผ้าถ้ามีโยมมาถวายกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการกะตัดเย็บย้อมหรือการซักเนี่ยนะก็จะบางทีอาจจะไม่มีบางทีอาจจะมีเช่นว่าโยมไม่ได้ถวายผ้าสำเร็จรูปถวายเป็นผ้าขาวมาอย่างนี้ก็ต้องมีการกะตัดเย็บย้อมเหมือนกันนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยยังทันผมยังทันว่าที่วัดสังฆทานเนี่ยใช้วิธีย้อมผ้าขาวให้โยมถวายผ้าขาวครับไม่รับผ้าสำเร็จรูปครับเพื่อฝึกพระให้ตัดเย็บจีวรให้เป็นครับ
ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วครับสมัยก่อนยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะซึ่งอาจจะดูลำบากแต่ก็ได้ความสามัคคีอีกแบบนึงครับคือพอได้ผ้ามาแล้วนะครับผ้าที่เป็นผ้ากฐินเนี่ยเวลาโยมเป็นเจ้าภาพมาถวายนะครับครับจะไม่ประเคนกับองค์ใดองค์หนึ่งครับถ้าประเคนไปแล้วก็ผู้รับประเคนกันเหมือนเป็นเจ้าของไปเลยครับจะใช้วิธีว่าพระที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่เป็นหมู่สงฆ์เนี่ยนะครับครับโยมเอาผ้ามาวางเอาไว้ครับคำมันก็เหมือนว่าที่พระที่ท่านอุปโลกน์ก็คือบอกว่าผ้านี้บริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์เลื่อนลอยมาแต่ท่าพากาศครับเหมือนตกลงมาท่ามกลางสงฆ์จริงๆไม่ได้ตกกับโยมมาวางไว้ครับแต่ท่านก็พูดเปรียบเทียบไปว่าเหมือนเป็นผ้าทิพย์เลื่อนลอยมาแต่ท่าพากาศมาปรากฏอยู่ท่ามกลางสงฆ์จะได้เฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ครับก็ให้สงฆ์เนี่ยในที่เนี้ยพิจารณาดูว่ารูปไหนเหมาะที่จะเป็นผู้ครองผ้าผืนนี้ครับโยมอาจจะถวายมา3ผืนนะครับแต่ผ้ากฐินเลือกเอาผืนเดียวครับผืนใดผืนหนึ่งในบรรดาไตรจีวรนี้ครับเวลาคัดเลือกพระก็ต้องเลือกผู้นี้มีคุณสมบัติด้วยครับคือต้องรู้ว่าจะต้องไปทำยังไงต่อกับผ้าผืนนี้ครับเพราะมันมีพิธีกรรมพิเศษเกี่ยวกับผ้ากฐินครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่พินทุแล้วอธิษฐานเหมือนผ้าปกติทั่วไปก็ต้องรู้วิธีในการทำผ้าถ้ายังทำไม่เสร็จคือถวายเป็นผ้าขาวมาเนี่ยก็ต้องรู้วิธีว่าจะไปทำยังไงให้สำเร็จเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาให้ได้ครับความน่ารักของพระภิกษุหรือความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้านะครับครับก็คือบัญญัติเอาไว้ว่าตกลงกันแล้วว่าจะถวายสมมติถวายท่านชายชนะเนี่ยครับแล้วจำกันสากัน5รูปเลยนะครับอีก4รูปเนี่ยต้องไปช่วยกันทำให้ผ้านี่เป็นสำเร็จจีวรยกให้ท่านชายชนะแล้วไม่ใช่ว่ายกให้แล้วก็ไปจัดการเอาเองก็แล้วกันนะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอีก4รูปต้องมาช่วยกันทำครับแล้วทำอย่างเงี้ยมันทำทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้อะครับผ้าผืนเนี่ยยกให้ท่านไปแล้วเนี่ยครับแต่ก็ต้องช่วยกันทำแสดงว่าพระที่มาทำอย่างนี้ได้น่ะต้องสามัคคีกันรักกันรักใคร่กลมเกลียวกันดีจึงจะทำสำเร็จครับถ้าทำไปแล้วก็คอมเมนต์กันนะไม่เสร็จผ้าน่าจะไม่เสร็จครับประมาณว่าเหม็นขี้หน้ามาตั้งแต่3เดือนที่แล้วโอ้อย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยแต่ว่าตลอด3เดือนมาเนี่ยอยู่กันด้วยดีครับมีความรักใคร่สามัคคีกันดีถึงคราวทำกฐินก็ต้องพร้อมเพรียงกันทำและมันมีเวลาบีบบังคับด้วยต้องให้เสร็จภายในวันนั้นเดียววันนั้นหมายถึงในแง่ของพระวินัยก็คือว่า1วันเนี้ยมันจะนับตอนอรุณรุ่งอ๋อครับนั้นบางปีนะครับครับบางปีเนี่ยทางวัดสังฆทานเนี่ยได้รับจีวรเป็นผ้าขาวมาแล้วตัดเย็บย้อมนะครับกว่าผ้าจะแห้งวันนั้นฝนตกกว่าผ้าจะแห้งตีละครั้งนัดพระคือประกาศแล้วว่านัดพระทำพิธีการกฐิน1ทุ่มครับ6โมงกว่าแล้วผ้ายังไม่แห้งเลยต้องปิ้งผ้าครับโอ้โหมันปีนั้นเนี่ยสนุกมากเป็นที่จดจำผ้าลงวางบนพานต่อหน้าพระที่ได้รับกฐินนะครับครับยังอุ่นอยู่เลยแต่พระทั้งหลายมันมาแตกโอ้โหยังอุ่นกันอยู่เป็นที่แบบว่าปลื้มใจครับในความสามัคคีฝนตกก็ยังทำให้ผ้าแห้งได้ครับแม่แล้วพระที่เป็นผู้ครองกฐินเนี่ยอยู่จัดการร่วมกับพระภิกษุทั้งหลายจนสำเร็จเป็นผ้าจีวรผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ท่านเนี่ยมาบอกกล่าวกับที่ประชุมสงฆ์ครับพิธีกรรมยังไม่เสร็จนะครับคือผ้าสำเร็จมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จพิธีก็คือต้องมาบอกกล่าวกับที่ประชุมสงฆ์ว่าที่ได้มอบหมายให้ผมได้ครองผ้ากฐินน่ะบัดนี้ผมได้ทำการทำให้เป็นสำเร็จเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาแล้วขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนากระบวนการนี้เรียกว่าการกรานกฐินคือทำจากผ้าที่ยังไม่เป็นจีวรให้มันสำเร็จประโยชน์มากลายเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาท่านก็อธิษฐานเป็นผ้ากฐินคำอธิษฐานผ้ากฐินก็จะไม่เหมือนผ้าทั่วๆไปเป็นคำอธิษฐานเฉพาะมีคำอนุโมทนาอนุโมทนาเสร็จแล้วก็จะได้อานิสงส์อานิสงส์จากการจำพรรษาเนี่ยมีอยู่เวลาประมาณเดือน
ไม่ใช่ประมาทมีอยู่เดือนนึงนะครับจนถึงวันลอยกระทงครับถ้ารับกฐินแล้วได้อนุโมทนาอันนี้แล้วเนี่ยเสร็จพิธีตรงนี้แล้วอานิสงส์จะยืดออกไปจนถึงตลอดฤดูหนาวครับคืออีก4เดือนก็อานิสงส์นี่ก็คือให้เวลาหาผ้าได้อีก4เดือนยาวกว่าไปอีกครับโดยหลักใหญ่สมัยก่อนเนี่ยผ้าหายากครับผ้าหายากเวลาตากผ้าเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะบางทีถ้าไปไกลผ้าหายครับพระพุทธเจ้าจึงออกอุบายว่าเมื่อก่อนพระภิกษุเนี่ยไม่ได้ตัดผ้าเป็นลายแบบคันนาอย่างนี้นะครับได้ผ้ามาก็เย็บต่อๆกันเป็นผืนบางทีก็ได้ผ้าดีๆแบบผืนเต็มๆครับคนสมัยก่อนไม่ได้มีโรงงานทอผ้าผ้าหายากพระบางทีได้ผ้ามาแล้วก็ไม่ได้ตัดแบบปัจจุบันนี้ครับมีผ้าเต็มผืนคนมาเห็นเข้าก็อยากได้โดยเฉพาะว่าบางทีย้อมมาอย่างดีนะครับคนก็เห็นแล้วก็บางทีก็ขโมยเลยบางทีสงน้ำอยู่ในห้วยพาดผ้าไว้ที่กิ่งไม้ขึ้นจากน้ำมาผ้าหายครับนี่นะมันเป็นเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเรื่องจีวรที่แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยผ้าเป็นเรื่องหายากก็กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าต่อไปนี้พระภิกษุทั้งหลายเวลาจะใช้จีวรครับผืนใดผืนหนึ่งจะเป็นผ้าผมเป็นผ้านุ่งหรือเป็นผ้าสังฆติเนี่ยต้องตัดให้เป็นลายคันนาคือให้เป็นผ้าชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยๆเนี่ย5ขันอย่างน้อยๆเลยนะครับถ้าซอยมากกว่านั้นก็ได้ขันมากขึ้นแต่ต้องเป็นเลขขี้ถึงจะออกมีขันกลางขันหนึ่งแล้วก็ออกไปทางซ้ายขวาสองข้างเนี่ยครับข้างละ2ขันเป็นอย่างน้อยครับถ้ามากกว่านั้นก็กลายเป็น7ขัน9ขัน11ขันอย่างนี้เป็นต้นก็คือครับยิ่งซอยหลายขันมากก็ชิ้นผ้าก็จะยิ่งเล็กลงครับคนทั้งหลายพอเห็นว่าโอ้มันเป็นผ้าผืนเล็กๆมาต่อกันเนี่ยค่าของผ้าสำหรับคฤหัสถ์มันต้องเป็นผ้าผืนเดียวกันไม่ต้องมีรอยเย็บมากพอเย็บมากๆแล้วเนี่ยค่านิยมของเขาก็คือว่ารู้สึกว่ามันด้อยค่าไปดังนั้นการที่ทำจีวรให้เป็นลายคันนาเนี่ยก็ทำให้การขโมยผ้าจากพระภิกษุเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะเลยครับเป็นการออกแบบที่ดีมากครับสำหรับพระภิกษุที่จะได้ใช้ผ้าจีวรโดยไม่ต้องกังวลว่าแขวนไว้แล้วเดี๋ยวคนจะมาขโมยไปครับอันนี้เป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกฐินแล้วก็ผ้าที่ใช้ในการกฐินนะครับมีคำถามมามีคำถามครับมีคำถามมาทาง Facebook จากชื่อ Facebook ว่าทัศนีใจปัญญานะครับถามมาว่าจิตที่ปราศจากนิวรณ์5เป็นจิตที่เกิดกับพระอริยะเท่านั้นหรือเกิดกับจิตปุถุชนก็ได้หรือเปล่าเจ้าคะถามเกิดกับปุถุชนก็ได้ครับครับปราศจากนิวรณ์5เนี่ยสามารถเกิดได้ก็ตอนจิตที่เป็นสมาธิจิตที่ปราศจากนิวรณ์ก็นิวรณ์ก็คือแปลว่าทำที่ขวางกั้นความเจริญโดยเฉพาะในเรื่องของการทำสมถกรรมฐานครับงั้นคนที่ทำสมถกรรมฐานได้ในระหว่างที่จิตสงบได้สมถกรรมฐานอยู่นั้นน่ะขณะนั้นจิตจะไม่มีนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์เพียงตัวใดตัวหนึ่งจิตจะไม่สงบแล้วครับครับจะฟุ้งซ่านไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับฟุ้งซ่านไปในเรื่องน่าพอใจก็เป็นถูกกามฉันทะนิวรณ์เข้ารบกวนทำให้ไม่สงบครับถ้าฟุ้งซ่านเป็นในเรื่องที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นพยาบาทนิวรณ์เข้ามารบกวนทำให้ไม่สงบถ้าฟุ้งซ่านสเปะสปะคิดเลื่อยเปื่อยจะว่ามีฉันทะก็ไม่เชิงจะว่ามีพยาบาทก็ไม่เชิงคือมันคิดเลื่อยเปื่อย คิดเลื่อยเปื่อยเนี่ยอุดทัดจะกุกุดจะนิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางไว้บางทีก็ไปคิดลังเลคิดถึงคำถามหรือคิดลังเลสงสัยในเรื่องบางเรื่องหาคำตอบทำไมเป็นจะหนูจำไม คิดแล้วก็ไม่มีคำตอ บอย่างนี้เรียกว่าถูกนิวรณ์อีกตัวหนึ่งเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์
เข้ามารบกวนทำให้จิตไม่สงบหรือบางทีดูคล้ายสงบมากเลยแต่มันไม่มีสติคือซึมมากก็หลับเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าถีนมิทะนิวรณ์ครับประมาณว่าจิตหมดแรงบางทีก็ออกในแนวไม่ถึงกับหลับแต่คิดแล้วหดหู่เศร้าหมองใจครับประเภทเหมือนกับถ้าคิดหนักๆก็กลายเป็นพวกซึมเศร้าครับก็ไม่มีความสงบเหมือนกันครับอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกั้นขวางไม่ให้เกิดความสงบ5ประการด้วยกันเรียกเป็นนิวรณ์5อย่างครับถ้าเป็นคนทั่วๆไปทำกรรมฐานสำเร็จคือทำสมถกรรมฐานสำเร็จครับหาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จิตชอบแล้วจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นสบายสบายแบบสบายๆด้วยนะครับไม่ใช่ไปอยู่อย่างเคร่งเครียดอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายสบายจิตอยู่กับอารมณ์นั้นต่อเนื่องก็จะได้สมาธิครับได้สมาธิสมาธิเนี่ยจะมีอยู่3ระดับคือขณิกะสมาธิครับอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิครับขณิกะสมาธิคือปราศจากนิวรณ์5เนี่ยเพียงแค่ชั่วขณะครับก็เรียกว่าเป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่เป็นสมาธิแบบขณะเดียวชั่วขณะเอางี้ว่าเป็นแค่ชั่วขณะถ้าอยู่ได้นานขึ้นแต่ยังไม่ถึงเข้าฌานจะเป็นระดับที่2ก็คืออุปจารสมาธิครับปราศจากนิวรณ์ครับระดับนี้คือทั้ง3ระดับนี้ปราศจากนิวรณ์ทั้ง3ระดับเลยครับระดับที่3เนี่ยปราศจากนิวรณ์จนจิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ปราศจากนิวรณ์แล้วยังมีองค์ประกอบอีกคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาครับมีองค์ประกอบครบ5อย่างนี้ได้ฌานขั้นที่1เรียกว่าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ประกอบที่เป็นกุศล5อย่างนี้มันก็มีความหมายอยู่ในตัวว่านิวรณ์ทั้ง5นี้ไม่มีด้วยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นพระอริยะเจ้าครับขั้นใดขั้นหนึ่งฤาษีทั้งหลายสมัยก่อนก็ทำฌานได้ปฐมฌานได้ทุติยฌานคือฌาน4ครับได้หมดเลยรูปฌานก็ได้อรูปฌานก็ยังทำได้นะแต่ไม่เป็นพระอริยะเจ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนะจนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสอนจะมีการทำสมาธิอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สมาธิแบบจิตไหลไปหาอารมณ์ครับแต่เป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์แสดงความจริงว่ามีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นการทำสมาธิมี2แบบและ2แบบนี้ทำฌานได้ทั้งคู่ครับเนี่ยมันจะมีการทำฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้ครบเลยแล้วมีพิเศษอยู่หน่อยนึงว่าพระอริยะเจ้าถ้าชำนาญในการทำฌานอย่างที่2คือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะครับครับสามารถทำได้ถึงนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเนี่ยคนทำฌานแบบจิตส่งออกเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอย่าว่าแต่นิโรธสมาบัติเลยเป็นโสดาบันยังไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นสมาธิที่ไปรวมอยู่กับอารมณ์ทำให้ไม่เห็นความจริงของอารมณ์นี้ความจริงของอารมณ์นี้ในแง่ที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไม่เห็นเลยต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับจิตจึงจะเห็นอารมณ์เนี่ยแสดงความเปลี่ยนแปลงบ้างแสดงความถูกบีบคั้นให้ต้องให้เปลี่ยนไปหรือว่าแสดงความเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องเป็นจิตที่ตั้งมั่นบางคนก็พอรู้อย่างนี้ก็พยายามดึงจิตดึงจิตก็ไม่ได้ดึงจิตก็ทำด้วยตัณหาต้องทำแบบให้เป็นธรรมชาติวิธีง่ายๆที่จะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นก็คือว่าทำสมถะไปก่อนจะเป็นสมถะก็คือจิตรวมอยู่กับอารมณ์เนี่ยทำไปก่อนแล้วสังเกตตอนจิตที่มันเผลอไปตอนจิตเผลอไปอาจจะเห็นตั้งแต่ตอนที่มันเคลื่อนถ้าเห็นตอนเคลื่อนคือจิตขณะนั้นไม่ตั้งมั่นจากอารมณ์สมถะที่เราตั้งเอาไว้มันเผลอไปหาอารมณ์อื่นที่เราไม่ได้ตั้งเอาไว้ครับนี่แหละคือตั้งใจจะมาอยู่กับอารมณ์นี้แต่จิตเผลอไปหาอารมณ์โน้นไอ้ตอนเผลอไปเนี่ยถ้าเห็นตอนที่มันเคลื่อนไปหาอารมณ์โน้นเนี่ยมันจะเห็นจิตในขณะที่ว่าไม่ตั้งมั่นครับถ้ามันตั้งมั่นก็คงไม่เคลื่อนงั้นไอ้มันจิตมันเคลื่อนไปครับเห็นจิตเคลื่อนก็เลยได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่ไม่ชำนาญการทำฌานก็ได้จิตตั้งมั่นขณะนึงแต่ก็เป็นสมาธิ1ขณะเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือเรียกว่าจิตตั้งมั่น1ขณะก็อย่างที่บอกแล้วว่าสมาธิมี3ระดับขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิครับคนยุคนี้น่าจะทำ
ประมาณอย่างนี้ได้ก็คือว่าเห็นจิตเคลื่อนแล้วได้จิตตั้งมั่นมาหนึ่งขณะแต่จิตตั้งมั่นหนึ่งขณะนี่ก็มีอานิสงส์เพราะว่าทำให้จิตเนี่ยมีกำลังขึ้นมาสามารถมองเห็นได้ว่าอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นอีกส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อย่างเงี้ยเป็นคำที่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าเริ่มเรียกเอาไว้ก็คือว่าถ้าภาวนาแล้วไม่เกิดจิตผู้รู้มันจะไปต่อในการเดินปัญญาถึงวิปัสสนาไม่ได้นั้นต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจึงจะเดินปัญญาในทางวิปัสสนาได้ครับฉะนั้นการทำสมาธิกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาครับครูบาอาจารย์สายวัดป่าหรือครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยจะเคี่ยวเข็นให้ทำสมาธิครับแต่ไม่ใช่ให้ถ้าทำสมาธิแบบเพ่งอารมณ์อย่างเดียวท่านก็จะบอกว่าให้มาดูจนให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมานี่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะบางท่านเนี่ยชำนาญในการทำฌานท่านก็จะให้ทำฌานไปเลยแล้วขึ้นฌานที่สองละวิตกวิจารโอกาสตอนขึ้นฌานที่สองละวิตกวิจารเนี่ยจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ภาษาบาลีจะเรียกภาวะตัวนี้ว่าเอโกทิภาวะก็คือกลายเป็นจิตผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาแล้วพอได้จิตผู้รู้ในการทำฌานที่สองเนี่ยจะมีผู้รู้อยู่นานตามธรรมดาคือเพราะว่าสมาธิมีสามขั้นใช่ไหมครับพอได้ฌานเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้ก็อยู่นานเพราะจิตแนบแน่นแนบแน่นในอารมณ์นั้นในสภาวะนั้นแต่คนทั่วไปถ้าไม่ชำนาญการทำฌานให้ดูจิตที่มันเผลอไปถ้าเผลอเฉยๆแล้วเห็นว่าเผลอนะฮะก็ได้แค่สติแต่ถ้าเห็นว่าตอนจิตมันไม่ตั้งมั่นเคลื่อนไปก็ได้จะได้จิตที่เป็นจิตที่ตั้งมั่นพอดีตอนเห็นจิตเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นพอดีครับแม้จะได้เพียงชั่วขณะก็ยังมีผลทำให้จิตได้มีกำลังเห็นความจริงของอารมณ์แสดงความจริงขึ้นมาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแง่ใดแง่หนึ่งถ้าดูรูปก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์กับเป็นอนัตตาได้ง่ายถ้าเห็นจิตก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยแสดงตรรกะในแง่ของไม่เที่ยงกับเป็นอนัตตาได้ง่ายความแตกต่างและความระหว่างดูรูปกับดูจิตเนี่ยดูรูปกับดูนามเนี่ยจะไม่เหมือนกันในแง่นี้ทีนี้อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชำนาญการทำฌานแล้วทำให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็คือทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งก็เริ่มด้วยการที่จิตรู้อารมณ์ไปก่อนจิตรวมอยู่กับอารมณ์ไปก่อนแล้วสังเกตตอนที่เผลอเหมือนกันแต่ตอนมีความเผลอเกิดขึ้นแล้วรู้ความเผลอเนี่ยให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่ไปรีบแก้ไขมันไม่ไปดึงมันกลับมาไม่ไปพอใจดีด้ากับอารมณ์ที่ปรากฏอยู่อะไรเงี้ยนะครับเห็นความเผลอเกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางตอนเห็นด้วยใจเป็นกลางเนี่ยจิตจะตั้งมั่นพอดีครับครับคือมันจะไม่เอ็นเอียงไปซ้ายไปขวาประมาณอย่างนี้นะครับครับมันเห็นด้วยอารมณ์ที่ใจเป็นกลางก็กลายเป็นตั้งมั่นขึ้นมานี่มีอีกวิธีนึงคือทำอย่างนี้นั้นสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญในการทำฌานขอแนะนำให้ว่าก็คือทำสมถะกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนใครดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปใครพุทโธก็พุทโธไปใครทั้งพุทโธและลมหายใจก็พุทลมเข้าโธลมออกก็ดูไปตอนมันเผลอนั่นแหละจะเป็นโอกาสที่เราจะมาฝึกสมาธิตัวนี้ดังนั้นอย่าไปรังเกียจความเผลอคนรังเกียจความเผลอเนี่ยคือคนอยากสงบเพราะเวลาเห็นความเผลอแล้วไม่ชอบใจเพราะว่าตั้งใจว่าขอสงบก่อนเถอะวันนี้นะพอเห็นความเผลอก็ไม่ชอบเลยเพราะความเผลอคือไม่สงบพอเห็นความเผลอแล้วพยายามดึงจิตที่เผลอน่ะกลับมาซึ่งจริงๆทำไม่ได้จิตที่เผลอน่ะเป็นจิตดวงหนึ่งจิตที่รู้ความเผลอเป็นจิตอีกดวงหนึ่งจิตที่เผลอในขณะที่เห็นความเผลอน่ะจิตที่เผลอดับไปแล้วเพราะจิตปัจจุบันเป็นจิตที่รู้แล้วนั้นจะไปแก้ไขจิตที่เผลอเมื่อกี้นะทำไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นการแก้อดีตไปแล้วครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือรู้เฉยๆอันนี้อัศจรรย์มากเลยตรงกับที่หลวงปู่สังวานสอนไปเลยครับผมก็ฟังมานานนะครับแต่ไม่เข้าใจท่านครับเพิ่งมาเข้าใจหลังๆนี่เองว่าโอ้ท่านสอนไว้แล้วรู้เฉยรู้เฉยครับนะว่ารู้เฉยเนี่ยต้องรู้ด้วยนะครับแต่รู้แล้วเนี่ยไม่ทำอะไรเกินกว่ารู้ไม่ใช่รู้แล้วก็รีบดึงหรือไม่ใช่รู้แล้วก็ดีด้าดีด้าก็กลายเป็นไปทางพอใจดีใจ รู้แล้วไม่พอใจก็กลายเป็นดึงมาดึงมาแล้วดึงก็ไม่ได้นะทำก็ไม่สำเร็จเครียด
ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้รู้ที่ทำเกินกว่ารู้จะไม่สำเร็จเทคนิคเนี้ยง่ายๆแค่นี้หลวงปู่สังวานสอนมานานแล้วให้รู้สภาวะแล้วให้รู้เฉยๆอย่าไปแทรกแซงอย่าไปดีด้าอย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธไอ้สภาวะที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้สภาวะที่ดีก็ตามหรือไม่ดีก็ตามเรามีหน้าที่เพียงแค่รู้มันเพราะมันเป็นความจริงที่ปรากฏเราก็แค่เรียนรู้ว่ามีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นและสภาวะนั้นถ้าเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะนั้นจะแสดงความจริงทันทีเลย คือดับเพราะปัจจุบันเป็นจิตที่รู้โดยเฉพาะถ้าเป็นสภาวะที่ไม่ดีนะครับมันจะดับชัดๆเลยเพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นจิตที่รู้เป็นจิตที่เป็นกุศลกุศลกับอกุศลเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นพอกุศลเกิดขึ้นมาคือเป็นกุศลที่เป็นสติเห็นสภาวะเมื่อกี้เนี่ยสภาวะเมื่อกี้จะแสดงความจริงเลยว่าปัจจุบันนี้ไม่มีมันแล้วกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาแล้วจิตที่รู้เนี่ยก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งซึ่งจะดับไปด้วยแต่ต้องภาวนานานๆหน่อยจึงจะเห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยดับด้วยแรกๆเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะดับไปแล้วก็พอเห็นอย่างนี้แล้วมันยังไม่เกิดมรรคผลเนี่ยก็ต้องเรียนอีกแสดงว่ายังไม่พอยังเรียนไม่พอวิธีที่จะให้เกิดการเรียนรู้ครั้งใหม่ก็คือเข้าห้องเรียนเข้าห้องเรียนคือมาพุทโธต่อมาดูลมหายใจต่อหรือเห็นร่างกายหายใจต่อทำสมถะตัวไหนไว้ก็ทำสมถะตัวนั้นแหละแต่มุมมองไม่เหมือนกันถ้าทำมุมมองด้วยการว่าอยากจะสงบเราก็จะพยายามประคองใจเอาไว้นี่ประคองนี่อย่างเบาๆบางคนเพ่งเอาเลยบังคับให้มันอยู่กับให้มันอยู่กับองค์ภาวนาเลยนะถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็คือทำตามตัณหาอยากสงบแล้วพอมันไม่สงบก็ยิ่งเครียดเพราะมันไม่สมปรารถนาไม่สมตามที่ตัณหาสั่งวงการเอาไว้นี่เราตั้งเอาใหม่ตั้งว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ห้องเรียนปรากฏการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเพียงบทเรียนแล้วเราก็เพียงแค่รู้บทเรียนนั้นเหมือนนักวิจัยเหมือนนักวิจัยเวลาเราจะวิจัยอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเราเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการจะไม่เข้าไปแทรกแซงเช่นสมมุติว่าเราจะไปวิจัยชีวิตผีเสื้อวงจรชีวิตผีเสื้อตั้งแต่นอนเป็นดักแด้จนมาเป็นผีเสื้อเนี่ยตอนเป็นดักแด้เรารู้แล้วว่าโอ้โหมันกำลังจะออกมาเป็นผีเสื้อแล้วช่วยมาหน่อยเถอะรู้สึกว่ามันกว่าจะออกมาเนี่ยมันยากเหลือเกินช่วยฉีกรังมันปรากฏผีเสื้อนั้นกลายเป็นผีเสื้อพิการทันทีเลยเพราะมันไม่ได้สยายปีกด้วยแรงที่ออกมาจากรังดักแด้นั้นช่วยด้วยเจตนาดีมีกรุณาแต่ผิดวิธีก็กลายเป็นทำร้ายผีเสื้อตัวนั้นไปเลยผีเสื้อตัวนั้นกลายเป็นผีเสื้อพิการปีกสั่นบินไม่ได้อย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันเวลาเราจะภาวนาทำเหมือนนักวิจัยทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นมีห้องเรียนห้องวิจัยแล้วจิตแสดงอะไรความจริงขึ้นมานะฮะดีก็ตามชั่วก็ตามกุศลก็ตามอกุศลก็ตามขอรู้มันเฉยๆขอเรียนรู้ทำการวิจัยมีจิตทำงานอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันจิตทำงานอะไรเกิดขึ้นรู้ทันถ้ารู้ทันไปแล้วรู้ไม่เป็นกลางแสดงว่าตอนนี้งานวิจัยนี้ใช้ไม่ได้เพราะเรามีอคติกับผลที่เกิดขึ้นดังนั้นให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่มีอคติแต่ถ้าเผลอมีอคติไปแล้วตัวนี้ไม่เอาไม่บันทึกนึกออกไหมครับตัวนี้ไม่เอามาเป็นจดบันทึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราดูด้วยใจที่ไม่เป็นกลางการบันทึกครั้งนี้ก็จะกลายเป็นว่าการเป็นการบันทึกได้เหมือนกันคือเกิดความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้แต่ไม่บันทึกว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นความจริงยังไม่จริงครับความจริงที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้ไม่เป็นกลางบันทึกไปเลยว่าเมื่อกี้เผลอไปไม่ชอบใจเมื่อกี้เผลอไปดีด้าอย่างเงี้ยบันทึกงี้ได้ต้องบันทึกตามที่เป็นจริงนั้นตั้งเป้าหมายตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะสมาธิมี2แบบนะมีสมาธิแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์กับสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยจะมาจากการที่เราตั้งใจในการทำสมาธิหรือในการภาวนาเนี่ยในแง่ที่ว่าขอเป็นนักวิจัยไม่ใช่ว่าจะขอสงบอย่างเดียวทำความตามการวิจัยอย่างนี้นะครับมันจะมีสงบเป็นทางผ่าน
ม่ใช่ว่าจะไม่สงบนะครับจะสงบเหมือนกันแต่สงบนั้นเป็นเพียงทางผ่านผ่านไปไหนผ่านไปหาปัญญาคือเกิดความเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันทำงานอย่างนี้นี่เองทำงานอย่างนี้แล้วมันก็ดับไปทำงานอย่างนี้แล้วก็ดับไปเห็นจิตแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงบางทีก็ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยก็จะเห็นว่ามันเป็นอนัตตาบางทีมันทำงานเองบางทีนั่งอยู่เสียงดังมาเราก็เผลอไปฟังซะแล้วเงี้ยบังคับไม่ได้เลยก็เห็นว่าจิตมันทำงานของมันเองเพราะมีหูและมีเสียงและมีวิญญาณมันก็เลยมีการรับรู้ซึ่งเสียงอันนี้ก็เรียกว่ามันก็ทำงานของมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยเรียกว่าเห็นจิตมันทำงานเห็นจิตทำงานเองเป็นอนัตตาเห็นจิตมันทำงานเกิดดับเร็วเห็นมันแสดงในแง่ของอนิจจังเห็นจิตแสดงตรัสแง่ใดแง่หนึ่งเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาทันทีนี่ถ้าเห็นครั้งเดียวมันยังไม่เกิดมรรคผลต้องเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกบางคนสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเห็นไตรลักษณ์ครั้งนึงเนี่ยควรจะบรรลุธรรมเลยไหมมันก็บอกว่าผมก็บอกว่าเป็นไปได้ครับคนบางคนเนี่ยนะฮะเห็นไตรลักษณ์ครั้งแรกก็บรรลุธรรมเลยมีเหมือนกันแต่น่าจะอยู่ในยุคพุทธกาลระดับนั้นเนี่ยก็คืออินทรีย์แก่กล้าทำมาเยอะมาหลายชาติแล้วนับชาติไม่ถ้วนแต่พวกเราเนี่ยนะหลุดมาเมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาในคราวที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วถึง 2,000 กว่าปีอย่างนี้นะเราคงจะเป็นประเภทที่อินทรีย์อ่อนระดับอ่อนปวกเปียกมากๆเนี่ยดังนั้นเวลาเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยนะต้องเห็นแล้วเห็นอีกเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาครั้งนึงเนี่ยเรียกว่าเรามีอินทรีย์ตัวนึงละคือปัญญาแต่อินทรีย์ปัญญาของเราเนี่ยมันยังน้อยไปหน่อยต้องสั่งสมอินทรีย์ไปเรื่อยๆเห็นความจริงในแง่ไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆศรัทธาก็มาศรัทธาก็เพิ่มขึ้นศรัทธาก็กลายเป็นอินทรีย์ด้วยเวลาเห็นสภาวะแสดงความจริงอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นครั้งหนึ่งทำความเพียรครั้งหนึ่งเห็นสองครั้งทำความเพียรสองครั้งวิริยะก็มาทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเรียกว่ามีสติด้วยแล้วเห็นไปเนี่ยนะถ้าเห็นในแง่เรียกว่าสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่ใจไม่ไหลไปตามเนี่ยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็ได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็เป็นกำลังในการที่จะเราปฏิบัติภาวนาต่อไปครับว่าอินทรีย์ซึ่งเป็นกำลังในการปฏิบัติเนี่ยก็จะแก่กล้ามากขึ้นสั่งสมบ่มอินทรีย์งี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยถึงคราวมันบ่มจนแก่ขึ้นมานะบางทีเห็นสภาวะอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองก็บรรลุพลุเข้าไปเลยครับนั้นในระหว่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าอินทรีย์เราแก่กล้าแค่ไหนบ่มไปเรื่อยๆครับบ่มไปเรื่อยๆทำด้วยความศรัทธาว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้มีผู้เดินไปแล้วมีผู้เดินไปแล้วเนี่ยไม่เพียงแค่ในสมัยยุคพุทธกาลเท่านั้นมีผู้เดินตามรอยพุทธบาทเนี่ยไปสู่เส้นทางพ้นทุกข์เนี่ยมีมาเรื่อยมาต่อเนื่องกันด้วยจนถึงปัจจุบันก็ยังมีผู้เดินทางเส้นนี้อยู่และเราขอเดินการเดินก็คือนำเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ผ่านปากครูบาอาจารย์บ้างก็ตามเนี่ยนะเอามาประพฤติปฏิบัติให้รู้ยิ่งเห็นจริงด้วยปัญญาของตนเองครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161รับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบปัจจัยสร้างศาลาที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จโดยมีกำหนดการจัดงานกฐินสามัคคีทอดถวายณที่พักสงฆ์ทำเนียบธรรมหมู่หนึ่งตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563เวลา 8:00 นเจ้าภาพพุ่มกฐินนำพุ่มมาลงทะเบียนเวลา 8:30 นพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเวลา 9:00 นร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 11:30 นถวายพุ่มกฐินพระสงฆ์อนุโมทนาสำหรับผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารและน้ำปานะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายธีระจิตโต086-427-0907 086-427-0907ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เนื่องด้วยทางคณะกรรมการวัดสองพี่น้องได้จัดตั้งองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะภายในวัดสองพี่น้องจึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคม2563ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน12เวลา 7:09 นตั้งองค์กฐินสามัคคีณศาลาการเปรียญวัดสองพี่น้องเวลา 8:39 ถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12:09 พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดสองพี่น้องติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่หลวงพ่อบาย081-342-9027 081-342-9027ก็รู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้นะครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดข่าวนี้สองครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิตโลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบสตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์
อารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆเราแรงไปแรงไปเราก็เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อะครับมีกฎกติกามีวินัยครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันครับแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื้อเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติบางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164อีกช่องทางหนึ่งในการฝากคำถามก็คือทาง Facebook ชื่อวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับก็พบกันต่อในช่วงที่2มีคำถามรออยู่แล้วครับนิมนต์มีคำถามมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าดิฉันทำอาหารไปใส่บาตรเองโยมใส่บาตรพระคุณเจ้ารูปหนึ่งแล้วท่านบอกโยมว่าอาตมาแพ้อาหารนี้โยมไปใส่องค์อื่นได้ไหมโยมก็เลยเสียความรู้สึกมากถามว่าพระปฏิเสธได้ไหมเจ้าคะอันนี้ทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกคือไปใส่บาตรแล้วถามว่าท่านมาบอกว่าท่านแพ้อาหารนี้อันเนี้ยคล้ายๆกับว่าท่านบอกข้อมูลให้ครับก็ถือว่าควรจะขอบคุณท่านเพราะว่าท่านแพ้อาหารนี้โยมใส่มาท่านคงไม่ได้ฉันครับบางทีบางวัดเนี่ยไม่ได้เข้าส่วนกลางครับท่านเอาไปแล้วก็คงจะหนักใจว่าจะไปทำอะไรต่อกับอาหารที่โยมใส่มาอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นท่านบอกมาน่ะดีแล้วต่อไปเราก็จะได้ไม่ใส่อาหารประเภทอย่างนี้กับท่านก็หาอาหารอื่นที่ท่านไม่แพ้ส่วนอาหารที่ท่านว่าท่านแพ้เนี่ยเราถ้าเราจะถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นโยมจะนำไปใส่บาตรองค์อื่นต่อได้ไหมหรือว่าท่านจะเอาไปใส่บาตรองค์อื่นเองอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถถามได้บางทีท่านก็อาจจะมีวิธีที่จะจัดการกับอาหารที่ท่านไม่ได้ฉันนี้แต่ท่านอาจจะสงเคราะห์โยมนั่นแหละว่าถ้าใส่นี้มาเรื่อยๆท่านก็ต้องอะไรอ่ะเหมือนเอาไปที่อื่นโดยที่ไม่ได้ฉันเองจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลอย่างเงี้ยท่านบอกมาเป็นเรื่องดีสำหรับโยมเราจะได้เราศรัทธาท่านเราจะบำรุงท่านก็ควรจะบำรุงในอาหารที่มันถูกธาตุขันธ์ท่านนี่อีกอย่างหนึ่งโยมก็เลยเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียความรู้สึกนะ
ให้รู้สึกว่าดีจังเลยเราจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยแพ้อาหารนี้เราจะไม่ใส่อาหารแบบนี้ไปเหมือนเป็นการทำร้ายท่านหรือมันอย่างเงี้ยนะก็แทนที่จะเสียความรู้สึกควรจะดีใจว่าเราได้รับข้อมูลว่าท่านแพ้อาหารนี้ถามว่าท่านปฏิเสธหรือเปล่าท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านบอกข้อมูลให้ฟังว่าท่านแพ้อาหารนี้ซึ่งท่านไม่บอกก็ได้แต่ว่าอาหารที่โยมใส่ไปเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นท่านคงจะอยากสงเคราะห์โยมนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องการปฏิเสธอาหารโยมเป็นการบอกกล่าวบอกข้อมูลว่าอาหารนี้ถึงเอาไปก็อาตมาไม่ได้ฉันแน่ๆเลยประมาณนี้ถ้าฉันก็ถือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองซึ่งไม่น่าจะทำก็ให้โยมเปลี่ยนความรู้สึกใหม่แทนที่จะรู้สึกว่าเสียความรู้สึกให้รู้สึกว่าขอบคุณที่บอกข้อมูลเราจะได้เตรียมอาหารอื่นหรือว่าอาหารที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราจัดการเองได้สมมติว่ายังไม่ทันได้ใส่บาตรนะงั้นโยมขอเอาอาหารนี้ไปใส่องค์อื่นแทนนะเจ้าคะอะไรก็บอกได้คำถามนี้มาจาก Facebook ครับชื่อรัตนะทำดีมีสุขนะถามมา3ข้อครับข้อแรกถามมาว่าไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมส่วนมากเขาจัดอาหารมังสวิรัติให้มันเอื้ออำนวยอย่างไรกันในเมื่อมันอยู่ในจิตใจล้วนๆปฏิบัติใจอยู่ที่ในจิตใจที่ล้วนปฏิบัตินะครับก็จริงเหมือนกันอย่างที่โยมว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูจิตใจไปเลยครับเขาจัดอาหารอะไรมาเนี่ยเราควรจะรับได้ต้องอย่างครับเพราะเราไปเข้าคอร์สของเขาไม่ใช่คอร์สของเราครับเราไปเข้าคอร์สที่เขาจัดการครับเพราะนั้นทำตนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายครับเขาทำอาหารอะไรมาถามว่ามันเป็นพิษหรือเปล่าไม่ได้เป็นพิษครับเป็นภัยไม่ได้เป็นภัยนะก็ควรจะยอมรับในอาหารที่เขาจัดครับเรามาเข้าคอร์สเพื่อจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาขัดเกลากิเลสตัวเองครับอันนี้พอเขาจัดอาหารที่ไม่ถูกใจเราก็ดูใจตัวเองเราจะกินอาหารเพื่อสนองกิเลสหรือจะกินอาหารเพื่อฝึกดูกิเลสอาหารจริงๆแล้วเป็นเพียงให้เราเนี่ยบรรเทาความหิวบำบัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิวแล้วมาบำรุงร่างกายให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้กินเพื่อสนุกสนานไม่ได้กินเพื่ออวดร่ำอวดรวยไม่ได้กินอย่างในเทพในพระจะบอกว่าไม่กินเพื่อประดับไม่ได้กินเพื่อตกแต่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือพิจารณาอาหารว่าเป็นปัจจัยในการบำรุงชีพของบุคคลทำให้มันเป็นปัจจัยไม่ใช่ทำให้มันเป็นตัวป่วนในใจมันเป็นปัจจัยปัจจัยก็คือเป็นเพียงบันไดให้เราไปบรรลุเป้าหมายในข้างหน้ามันไม่ใช่เป้าหมายเราไม่ได้ไปเข้าคอร์สเพื่อไปกินแต่การกินนั้นทำให้มีชีวิตดำรงอยู่เพื่อเข้าคอร์สเรียนรู้ปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาให้เกิดประจักษ์กับตนเองว่าความพ้นทุกข์มันเป็นยังไงดังนั้นอย่าไปติดในเรื่องอาหารเลยดีแล้วที่เขาจัดอาหารที่เป็นมังสวิรัติมานะมันก็บางทีทำเป็นมังสวิรัติมาเนี่ยมันเข้ากันได้กับทุกคนเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงกินเนื้อครับเขาทำอาหารเป็นแบบนี้มาก็ดีแล้วนะแล้วคนที่เขารังเกียจเนื้อหรือว่าแพ้เนื้อก็มีก็จะได้ไม่ต้องไปอะไรไปนั่งแบ่งว่าอันนี้มังสะนะอันนี้ไม่มังอะไรเงี้ยนะครับก็มันอาจจะเป็นการลำบากสำหรับคนจัดการครับก็ให้เป็นมังสวิรัติไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดการของผู้จัดคอร์สนะว่าเขาจะจัดกันยังไงนี่เราในฐานะผู้ไปเข้าคอร์สทำตนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายดูใจตัวเองกินอาหารเป็นเพียงปัจจัยให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่เพื่อเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงซึ่งศีลสมาธิปัญญาทำตนให้พัฒนาใน3ด้านนี้ให้ได้ครับข้อ2ครับถามว่าข้าวที่หุงในหม้อแล้วเราตักใส่จานที่กินเกิดอยากจะเอาไปถวายพระที่วัดเราจะมีกรรมอะไรไหมหม้อแกงด้วยก็คือเหมือนกันนะครับหม้อแกงก็เอาไปด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ตักกินในหม้อในหม้อแกงนะครับแต่ว่าตักใส่ถ้วยอีกทีนึงก็หมายความว่า
แกงเนี่ยตัดใส่ถ้วยไปแล้วแต่ว่าจะไปถวายพระได้ครับครับได้ครับคือเหมือนหุงข้าวไว้นะครับเราตักใส่จานเราก็กินข้าวที่จานใช่ไหมครับหม้อข้าวในหม้อไม่ได้เปื้อนครับเราแกงสักหม้อหนึ่งนะครับตักแกงใส่ถ้วยแล้วก็กินจากถ้วยครับแกงในหม้อไม่เปื้อนครับสามารถเอาไปให้ใครก็ได้ครับถวายพระก็ได้ครับครับแต่นี้คนโบราณเนี่ยเขาละเอียดพิถีพิถันครับประมาณว่าถ้าข้าวหุงใหม่ๆเนี่ยก่อนที่จะมาตักกินเองเนี่ยขอถวายพระก่อนครับพระยังไม่มาก็จริงก็ตักไว้ก่อนครับตักเอาไว้เนี่ยส่วนนี้ของพระวางเอาไว้ครับเตรียมที่จะใส่บาตรส่วนเราเนี่ยตักทีหลังตักทีหลังก็จริงแต่กินก่อนได้อย่างนี้ได้ครับคือตั้งใจเอาไว้แล้วว่าส่วนดีที่สุดของข้าวเนี่ยอยู่ส่วนบนครับเอามาถวายไว้ส่วนนึงไว้ถวายพระครับส่วนแกงนะครับแกงครับคนให้ถึงก้นหม้อหน่อยเพราะเนื้ออยู่ข้างล่างครับส่วนดีของแกงมันคือไอ้เนื้อต่างๆเนี่ยมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เอาบนๆนะมันจะมีแต่น้ำแล้วก็มันๆเยิ้มๆครับอย่างเงี้ยถ้าจะตักแกงตักให้ถึงก้นหม้อแล้วถ้าจะคดข้าวให้เอาบนๆครับแล้วก็ทำให้มันเป็นตักให้ดีๆไม่จ้วงมาเป็นก้อนโปะมานี่นะดูไม่สวยไม่งามนี่ก็ว่าจะทำบุญก็ทำให้ประณีตคือคนโบราณก็จะประณีตตรงนี้ก็ก่อนจะกินเองไม่ได้ห้ามว่ากินก่อนนะครับก่อนจะกินเองก็ส่วนนี้ถวายพระครับแกงเราทำแล้วส่วนนี้ถวายพระตักไว้ก่อนเลยครับแต่พระยังไม่มาครับเราหิวแล้วกินก่อนได้ครับครับอันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ไม่เป็นโทษอะไรหรือแม้แต่ไม่ได้ทันได้ทำนะฮะตักไปแล้วก็ยังไม่มีโทษอะไรครับเอาเป็นว่าถ้าประณีตยิ่งขึ้นก็คือว่าก่อนที่จะตักเพื่อตัวเองนึกถึงคนอื่นก่อนแล้วนึกถึงบุคคลอื่นในแง่ของบุญยเขตเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็นึกถึงพระภิกษุผู้ทรงศีลเนี่ยนะก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีแล้วก็นึกถึงเนื้อนาบุญก่อนแล้วก็ตักมาเป็นส่วนหนึ่งครับนี่ก็เป็นวิธีที่คนโบราณคนเก่าที่เขาพากันทำสืบๆกันมาซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นการแสดงถึงความประณีตของบุคคลด้วยครับครับสำหรับข้อที่3ถามมาว่าดนตรีบำบัดสายน้ำธรรมชาติฟังถือเป็นการทำสมาธิหรือสามารถเจริญสติได้ไหมใจสงบดีใจเบาโล่งๆสบายก็ถามว่าเอามาเจริญสมาธิได้ไหมครับมันก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งครับแต่สังเกตดูดีๆในระหว่างที่เปิดเพลงเปิดเสียงน้ำตกจ๊อกๆๆๆเนี่ยนะใจมันไปอยู่ที่เสียงจิตเคลื่อนแล้วจิตส่งออกไปแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอย่างหนึ่งคือฟังแล้วใจสบายครับใจสบายเพลินไปบางทีก็หลับไปเลยอย่างงี้นะครับมันจะบอกว่าเป็นโทษมั้ยมันไม่ถึงกับใช้คำว่าเป็นโทษครับแต่ว่าถ้าจะพัฒนาให้มากขึ้นนะก็ทำสมาธิให้ได้ทั้ง2แบบอย่างที่ได้บอกเอาไว้ในตอนช่วงต้นนะครับครับสมาธิมันไม่ใช่เพียงแค่ทำใจให้สงบแล้วก็หลับสบายอันนี้เป็นสมาธิแบบเพียงแค่ให้ไม่เครียดเท่านั้นเองให้ได้พักผ่อนแต่ถ้าจะเอาถึงขั้นให้ได้มรรคผลเนี่ยต้องทำสมาธิอีกตัวหนึ่งเรียกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยนะก็อาศัยทำสมาธิคล้ายๆเดิมหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตจะใช้ลมหายใจก็ได้จะใช้คำบริกรรมก็ได้หรือใช้คำบริกรรมบวกลมหายใจก็ได้แล้วสังเกตตอนจิตมันเผลอไปจิตเผลอไปรู้ทันความเผลอในแง่ของการเคลื่อนของจิตเราจะได้จิตตั้งมั่นขณะหนึ่งหรือจิตเผลอไปแล้วเห็นความเผลอด้วยใจที่เป็นกลางเราก็ได้จิตตั้งมั่นขณะหนึ่งถ้าใครชำนาญในการทำฌานให้ทำถึงขั้นที่สองฌานที่สองละวิตกวิจารเหลือปีติสุขเอกคตาสามอย่างขณะนั้นน่ะจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เป็นโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าอัตโนมัตินะครับเป็นโอกาสคือมันจะต้องเป็นการที่จิตไม่ถลำลงไปที่อารมณ์นั้นแล้วก็พอรับวิตกวิจารแล้วก็ปล่อยแช่อยู่ข้างนอกแต่มันต้องเป็นการที่กลับมารู้สึกตัวแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้ถ้าคนทำฌานไม่เป็นก็ยกไปก่อน
ทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นจิตที่เผลอไปเห็นจิตเคลื่อนไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับครับก็ทำถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ถ้าต้องการมรรคผลควรหัดสมาธิอีกแบบนึงด้วยครับอย่าพอใจเพียงสมาธิในขั้นนี้เพียงแค่ทำให้หลับได้ตอนนั้นครับคำถามนี้มาจากรัตนะทำดีมีสุขมาทาง Facebook ครับครับถามมาว่าโยมใส่บาตรแกงส้มวันรุ่งขึ้นพระบอกว่าแกงส้มฉันอร่อยจังไม่ได้รู้จักกับพระเพียงแต่ใส่บาตรปกติพระพูดอย่างนั้นได้ไหมครับไม่ควรพูดครับพระอาจจะอดใจไม่ได้ขอชมหน่อยก็คืออาจจะปรารถนาดีอยากจะให้กำลังใจโยมนะครับแต่การพูดทำนองนี้พระไม่ควรพูดครับมันเหมือนเป็นอะไรอะประจบเหมือนเป็นการประจบโยมอันนี้ต้องดูเจตนาของพระอีกทีแต่ว่าถ้าพูดแล้วมันหมิ่นเมย์มันหมิ่นเมย์นะฮะก็อย่าพูดดีกว่าบางทีโยมถามว่าอร่อยไหมพระยังไม่ตอบเลยครับจะบอกว่าโอ้อร่อยจังบางทีพระจะไปพูดอย่างนั้นตรงๆเนี่ยมันก็บางทีท่านก็ไม่พูดโยมทำไปเถอะไม่เป็นไรนะอาจจะสังเกตอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยู่ในสถานที่ที่พระท่านฉันนะครับสังเกตดูอันไหนเหลือมากอันไหนเหลือน้อยอันไหนที่เกลี้ยงเลยเนี่ยโอ้โหแสดงว่าคนทำฝีมือดีพระท่านฉันจนเกลี้ยงเลยนี่ในกรณีตักบาตรนะครับโยมตักบาตรเนี่ยพระไม่จำเป็นต้องไปให้กำลังใจโยมในแง่นี้ก็ได้ครับก็จริงๆไม่ควรไปพูดในแง่นี้เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดคอรหาได้เหมือนเป็นการมาพูดประจบโยมมาพูดเอาใจในแง่นี้ไม่จำเป็นครับครับครับแล้วถ้าเกิดว่ากรณีว่าเราไปรับบิณฑบาตโยมพอเรารับเสร็จเราก็เอาให้คนที่จะรับของจากเราไปใส่ภาชนะอีกทีนะครับไปใส่ถุงหรือว่าไปใส่กระป๋องได้ครับครับเสร็จแล้วก็โยมบอกว่าท่านไม่เห็นเอาไปฉันเลยเอาไปใส่กระป๋องหมดท่านฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าพออีกวันหนึ่งเรามาถึงแล้วบอกเราเอาของเขาไปฉันนะครับแล้วเราก็บอกว่าเอาของเขาอร่อยดีอย่างนี้ถือว่าบอกว่าฉันแล้วก็พออ๋อแค่นี้ก็พอครับคือบางทีไปบิณฑบาตเนี่ยก็พอนึกภาพออกว่าบางทีบางวัดเนี่ยจะมีการเอาอาหารไปรวมอยู่ในภาชนะบางทีอาจจะเป็นกระป๋องเป็นบางที่เป็นกระเป๋าครับครับบางทีเป็นย่ามครับบางทีมีลูกศิษย์สะพายให้หรือว่าหิ้วให้นะฮะหิ้วเขาเรียกว่ากระจาดไม่ใช่ตะก้าใส่ตะก้าไปบางทีโยมอาจจะนึกว่าไอ้ที่ใส่ไปเนี่ยพระคงไม่ฉันเราก็บอกฉันนะฉันเพราะว่าที่เอาใส่ไปเนี่ยเพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย ถ้าให้พระหิ้วเองหรือว่าให้มันอยู่ในบาตรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันจะไม่มีพื้นที่พอสำหรับโยมที่อยู่ข้างหน้าซึ่งมีศรัทธาจะใส่อยู่ก็อธิบายให้เข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วก็บอกว่าได้ฉันได้ฉันครับอันนี้แค่นี้ก็พอไม่ต้องบอกโอ้อร่อยมากครับอันนี้อะไรดู ดูเกินไปหน่อยเกินพอดีไปครับก็เพียงแค่ว่าฉันแล้วฉันทั่วกันหมดเลยอย่างนี้ก็ได้ครับเรื่องการพูดก็ต้องระวังบางทีก็มีคำพูดที่เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องดีเหมือนจะให้กำลังใจโยมแต่กลายเป็นมองอีกมุมนึงมันจะกลายเป็นการประจบโยมก็ต้องระวังหรือบางทีมันเป็นการพูดเลียบเคียงพูดเลียบเคียงก็ไม่ได้พูดเลียบเคียงเพื่อที่ให้โยมได้ถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีพูดเหมือนกับว่าอะไรให้เขาถวายแบบโยมไม่เต็มใจถวายแต่ไปพูดเพื่อให้เขาถวายอย่างเงี้ยนะครับก็ดูเหมือนว่าโหเจ๋งในแง่ที่ว่าถ้าพระหวังลาภนะครับครับสมมติว่าพระกลุ่มหนึ่งหวังลาภแล้วพระองค์หนึ่งไปพูดแล้วจะได้ลาภมาได้อาหารอย่างที่ต้องการมาเนี่ยกลุ่มเดียวกันที่มองในแง่เดียวกันอาจจะโอ้ท่านเก่งมากพูดจนโยมถวายมาได้ครับแต่ในแง่ในมุมมองของพระอริยะหรือในมุมมองของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สรรเสริญเลยไปพูดประมาณอาตมาเข้าไปในครัวโยมเห็น
ห็นอะไรนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ถวายมาเนี่ยไม่มีสิ่งที่พระท่านพูดไว้อย่างเงี้ยโยมก็โอ้โหพระบุกเข้าไปในครัวเลยแล้วแถมเห็นหมดเลยว่าเรามีอาหารอะไรอยู่แล้วไอ้สิ่งที่ถวายเนี่ยมันไม่มีในที่อยู่ในครัวอย่างเงี้ยก็เกิดละอายใจก็เอามาถวายอาหารอย่างเงี้ยเป็นการได้มาโดยมิชอบถ้าแต่อยู่จัดในองค์มรรคเนี่ยอันนี้ถือว่ามิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพไม่ชอบไปพูดเรียบเคียงไปพูดจนเขาทนไม่ได้ต้องถวายทั้งที่ไม่ได้เตรียมใจที่จะถวายหรือว่าไม่มีความต้องการจะถวายไม่ได้มีศรัทธาจะถวายนะครับท่านบอกว่าทำอย่างเงี้ยเหมือนไปปล้นเขาเพราะงั้นถ้าเราจะเลี้ยงชีพให้เป็นสัมมาอาชีวะคือถ้าหวังว่าจะได้มรรคผลนะครับก็ต้องเลี้ยงชีพให้มันเป็นสัมมาอาชีวะคือไม่ไปพูดเรียบเคียงไม่ไปพูดประจบเอาใจไม่ไปพูดแบบเหมือนปล้นเขาอันนี้ก็คำว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยมันครอบคลุมถึงเรื่องตรงนี้ด้วยครับพระเนี่ยไม่ใช่สัมมาอาชีวะในแง่ของการไปทำงานแล้วได้เงินเดือนสัมมาอาชีวะของคนไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็ว่าต้องไปทำอาชีพมีอาชีพแล้วก็มีเงินตอบแทนถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต้องเป็นพระที่มีเงินเดือนเท่านั้นที่จะได้มรรคผลเนี่ยเพราะว่ามีเงินเดือนจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพให้สมควรกับฐานะของตนเราเป็นนักบวชก็ต้องเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพคือการได้มาซึ่งปัจจัย4ก็ต้องได้ปัจจัย4ตามสมควรกับฐานะของนักบวชภิกษุจึงคำว่าภิกษุเนี่ยคำแปลหรือความหมายของภิกษุในแง่หนึ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้ขอแต่ผู้ขอเนี่ยไม่ใช่ขอแบบขอทานไม่ใช่ไปเป็นวณิพกพเนจรเป็นผู้ขอแบบผู้ดี คือยืนเฉยๆแล้วแต่เขาจะให้ไปยืนเฉยๆแล้วแต่เขาจะให้เขาจะให้ก็ไม่ว่าเขาไม่ให้คือให้ก็ไม่ว่าอยู่แล้วเขาไม่ให้ก็ไม่ว่าก็คือแล้วแต่ศรัทธาของเขาไปยืนปรากฏตัวให้เห็นว่ามาแล้วเรามาแล้วถ้าก็พร้อมก็ให้มาดังนั้นการไปยืนให้เห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ไปยืนแบบยืนอยู่นานครับดูคะเนดูแล้วว่าเขาเห็นแล้วแล้วก็ไม่ใส่ก็ไปเดินต่อครับไม่ใช่ไปยืนอยู่หน้าร้านใดร้านหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยก็ให้คนมาใส่บาตรอย่างนี้ก็ดูไม่น่าศรัทธาแล้วดูเหมือนไม่ได้มาบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงชีพแล้วมันกลายมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าคนจะคิดไปได้นะท่านอาจจะไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่ว่าคนก็จะคิดไปได้ว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์เพราะนั้นถ้าให้ปลอดภัยก็คือยืนนิดหน่อยแล้วก็ไปต่อเห็นบ้านนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นบ้านนอกครัวอยู่ลึกเลยไปแล้วเนี่ยไม่มีคนเห็นแล้วก็ยืนสักนิดนึงเพื่อให้เขาเห็นให้โอกาสเขาพอเขาเห็นแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรแล้วก็ไปต่อครับนี่นะครับผมใช้ตอนที่ไปเดินป่าเดินผ่านชาวป่าชาวเขาอะไรเงี้ยครับไปบิณฑบาตเขาก็ไม่รู้ว่าพระมาพักอยู่ตรงนี้ครับไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนครับก็ต้องไปเดินให้เขาเห็นครับเดินไปแล้วเนี่ยไปถึงหน้าบ้านแล้วถ้าบ้านไหนมีสุนัขดีใจมากครับเพราะเดี๋ยวสุนัขเห่าแล้วจะมีเจ้าของบ้านมาครับบ้านไหนไม่มีสุนัขแล้วก็ไปยืนสักพักหนึ่งดูแล้วเขาเห็นแล้วถ้าเขามีปฏิกิริยาในแง่ที่ว่าขนขวายแล้วสักอย่างหนึ่งก็ยืนรอต่อไปแต่ดูแล้วเห็นแล้วแล้วก็เงียบหายเลยไปต่อไม่ว่ากันเราไม่ได้มาปล้นเขาเรามาเพื่อให้โอกาสให้เขาได้ทำบุญก็เรียกว่าที่คำโบราณเรียกว่าไปโปรดสัตว์บางทีได้พอสมควรแล้วก็กลับไม่ต้องไปเดินให้มันถึงสุดหมู่บ้านก็ได้ครับเห็นพอคะเนว่าสมควรแล้วก็กลับเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบนะครับเลี้ยงชีพอย่างอะไรฮะเป็นนักบวชครับเลี้ยงชีพชอบในกรณีที่เป็นเด็กก็ทําได้เด็กๆเนี่ยบางคนบอกว่าอ้าวแล้วจะเลี้ยงชีพยังไงอาชีวะตรงนี้ทําไงเด็กก็เลี้ยงชีพตามสมควรแก่ฐานะของเด็กครับไม่ต้องมีเงินเดือนก็ได้แต่ทำตัวให้สมกับเด็กก็คือทำตัวให้น่าเลี้ยง
ทำด้วยหน้าเลี้ยงก็คือว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นแล้วเอ็นดูนำอาหารมาให้เขาก็เลี้ยงชีพชอบดังนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมก็รู้เดียงสาแม้ยังไม่ได้ทำอาชีพในแง่ของคำปัจจุบันไม่ได้ไปทำงานอะไรให้ได้เงินเดือนแต่เขาเลี้ยงชีพชอบทำตนให้เป็นลูกที่น่าเลี้ยงทำตนให้เป็นหลานที่น่าเลี้ยงไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็ไม่อะไรอ่ะไม่แสดงความอกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าแสดงความอกตัญญูขึ้นมาเนี่ยนะจริงๆพ่อแม่ก็คงไม่ใจร้ายขนาดที่ว่าไม่เลี้ยงหรอกแต่การดำรงอยู่ของชีวิตนั้นน่ะกลายเป็นการเลี้ยงชีพไม่ชอบแล้วเพราะว่าได้อาศัยข้าวน้ำของใครแล้วไม่รู้สึกเป็นบุญคุณกับตนว่าเขามีบุญคุณกับตนเองเลยการเลี้ยงชีพการดำรงชีพอยู่เนี่ยคือการเลี้ยงชีพครั้งนี้ได้มาโดยไม่ชอบดุด่าว่ากล่าวคำร้ายๆกับพ่อแม่ทั้งๆที่ยังขอก็กินอยู่ขอที่อยู่ขออาหารขอเครื่องนุ่งห่มยามป่วยก็ขอให้เขาไปส่งโรงพยาบาลด้วยแต่ก็พูดร้ายกับเขาการดำรงชีพในขณะนั้นของเขาเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะไม่สมควรแก่การเลี้ยงประมาณนี้นะแต่พ่อแม่ก็ไม่ใจร้ายก็เลี้ยงถ้าอยู่กับญาติผู้ใหญ่อยู่กับปู่ย่าตายายปู่ย่าแม่ก็เลี้ยงไม่ถึงกับแบบว่าถ้าแกพูดไม่ดีฉันจะไล่ออกจากบ้านไม่ถึงขนาดนั้นแต่การดำรงอยู่ของเขาขนาดนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะครับก็ต้องระวังให้ดีไม่ใช่ว่าเป็นเด็กแล้วจะทำอะไรก็ได้เป็นเยาวชนแล้วจะทำอะไรก็ได้รู้เดียงสาแล้วรู้เดียงสาแล้วก็ต้องรู้ได้ว่าเราจะดำรงชีพแบบไหนการรู้กตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องสอนนะครับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเออเราต้องมาลื้อฟื้นเรื่องกตัญญูกันให้มากหน่อย คนที่มีบุญคุณแล้วมองไม่เห็นบุญคุณเนี่ยคนมองไม่เห็นเนี่ยแย่มากสายตาเขาก็ไม่สั้นหรือสั้นแล้วก็สายแว่นแล้วเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับสายตามันเกี่ยวกับปัญญาตาปัญญามองไม่เห็นบุญคุณของคนที่มีบุญคุณนะก็เรียกว่าน่าสงสารมากไม่ใช่น่าสงสารพ่อแม่อย่างเดียวน่าสงสารคนนั้นเลยเจ้าตัวคนนั้นที่พูดร้ายปากร้ายอะไรเงี้ยฟังแล้วสะเทือนใจสะเทือนใจพ่อแม่สะเทือนใจคนที่รับรู้ข่าวก็ขอให้กลับตัวได้เร็วๆก็แล้วกันคนที่เขากตัญญูอยู่เนี่ยนะครับก็ถ้าคนที่ให้กำเนิดเรามาเลี้ยงดูเราในบ้านก็เป็นผู้เรียกว่าทำคุณให้กับเราก่อนภาษาในทางพุทธศาสนาจะเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าบุพการีบุพการีคือคนที่ทำคุณก่อนทำบุพะแปลว่าก่อนการะก็คือการกระทำบุพการีก็คือผู้ที่ทำก่อนทำก่อนคือทำบุญคุณกับเราก่อนพ่อแม่เป็นผู้ที่ทำบุญคุณกับเราก่อนเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราทำเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยพ่อแม่ได้ทำก่อนทำการเลี้ยงดูเราก่อนเพราะฉะนั้นเราระลึกถึงบุญคุณอันนี้แล้วควรจะเลี้ยงดูท่านต่อในคราวที่ท่านแก่เท่าลงไปหมดแรงหมดเรี่ยวแรงที่จะหากินเองไม่ใช่มองคนแก่เป็นภาระเดี๋ยวนี้ได้ยินคำอย่างนี้ว่าคนแก่เป็นภาระเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊มันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ได้เมืองไทยเนี่ยมันไม่น่าจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาได้เลยต้องมองว่าในคราวที่เขามีเรี่ยวมีแรงเขาใช้เรี่ยวแรงนั้นหาเลี้ยงชีพเขาเองด้วยแล้วมาเลี้ยงเราด้วยเพราะนั้นในคราวที่เรามีเรี่ยวมีแรงและเขาอ่อนแรงลงไปซึ่งเป็นตามธรรมชาติคนเราก็ต้องอายุมากก็ต้องแก่ลงไปเรี่ยวแรงต้องหมดลงไปเราควรใช้โอกาสที่เรามีเรี่ยวแรงเนี่ยตอบแทนบุญคุณของเขาไม่ใช่มองเขาเป็นภาระแล้วผลักไสออกไป แล้วตอนนี้เขาจริงๆเขายังไม่หมดแรงก็พูดไว้ก่อนเลยว่าถ้าหมดแรงแล้วฉันจะไม่เลี้ยงอันนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยถ้ากลับตัวกลับใจซะได้ก็จะดีบางทีไปหลงคารมคนที่ไม่ปรารถนาดีแต่มองว่าเขาพูดดีอย่างนี้เรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
คนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่เป็นคนที่น่าสงสารในแง่ที่ว่าเขาจะทำผิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่สะกิดใจเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมีคนอยู่คนหนึ่งเห็นพ่อค้าเดินทางทางเรือนี่คนสมัยโบราณเวลาเดินทางไปต่างแดนไกลๆเนี่ยจะไปด้วยทางเรืออยากจะมีประสบการณ์แปลกๆกับเขาบ้างจะขอเดินทางติดตามพ่อค้าไปบอกกับแม่แม่บอกลูกอย่าไปเลยแม่มีลูกอยู่คนเดียวแม่มีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกไปแล้วเป็นอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่ยใครจะมาเลี้ยงดูแม่ยามแก่เท่าแล้วตอนนี้แม่เองก็แก่เท่าแล้วอยู่ถ้าลูกไปใครจะมาคอยดูแลใครจะมาคอยทำกิจการงานที่บ้านงานที่บ้านเนี่ยถ้าแม่ทำคนเดียวก็คงจะหนักหน่วงเกินไปลูกไม่ยอมอยากหาประสบการณ์โดยลืมความกตัญญูไม่ได้ทำกับความกตัญญูกตเวทีแม่ก็เหมือนจะไม่ยอมให้ไปก็กอดลูกเอาไว้ลูกผลักแม่นะครับแม่ก็ล้มลงแล้วก็คว้าขาลูกไว้ไม่น่าเชื่อลูกถีบทำถึงขนาดนี้นะครับทำกับบุปการีขนาดนี้ก็ไปจนได้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปถึงกลางทะเลลมสงบเรือสมัยก่อนนะลมสงบเนี่ยสวยแล้วครับ คือไปไม่ได้ขอให้มันมีลมสักที่นึงเถอะลมพัดไปทางไหนมันจะบิดใบแล้วก็ทำให้เรือไปข้างหน้าจนได้แต่ถ้าลมสงบเนี่ยคือเรือจะนิ่งๆเรือนิ่งๆมันเป็นหายนะในแง่ที่ว่าต้องกินและไออาหารที่กินไปเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่สิ่งสำคัญคือน้ำจืดจะหมดกัปตันเรือเห็นแล้วว่าปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงอ่ะเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยไม่มีอะไรขวางเลยแต่ลมสงบมันต้องมีเหตุการณ์คนสมัยนั้นก็บอกว่าน่าจะมีตัวกาลิกินีน่าจะมีคนบาปมาขึ้นเรือเราทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาทำไงดีจับไม่สั้นไม่ยาวเพราะไปถามว่าใครบาปเนี่ยคงไม่มีใครบอกก็จับไม่สั้นไม่ยาวมาเจอไอ้นี่แหละไอ้คนถีบแม่เนี่ยปรากฏว่าเขาก็โวยวายบอกว่าโอ้ยมันอาจจะฟุบก็ได้ไม่เป็นธรรมขอให้จับใหม่ครั้งที่สองก็โดนมันอีกแหละเพราะโวยวายมันอาจจะฟุบก็ได้มันมีซ้ำสองได้ก็ยอมให้ทำอีกครั้งเป็นครั้งที่3ครั้งที่3ก็โดนมันอยู่ดีคราวนี้ยิ่งแย่เลยคือเป็นการแน่นอนเลยว่าแกนั่นเองเป็นตัวร้ายตัวคนบาปก็กระจัดการลอยแพจริงๆคือทำแพขึ้นมาอันนึงแล้วก็ปล่อยตอนนี้ลงแพไปไม่ทำร้ายขนาดว่าโยนทะเลแล้วก็ให้ว่ายน้ำมาเองไม่ใจร้ายขนาดนั้นก็ต่อแพแล้วก็ให้เขาลอยแพไปถ้ามีบุญยังไม่หมดอายุแล้วก็แพนี้ก็จะพาขึ้นฝั่งไปได้เองปรากฏว่าแพนั้นพอถูกปล่อยไปแล้วลมมาโอ้โหมันชัดเจนมากเรือก็ไปต่อปล่อยให้ไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยลอยแพก็ไปตามคลื่นไปตามกระแสคลื่นไปถึงเกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นเนี่ยมีนางเปรตอยู่บนเกาะแต่เปรตนี่เป็นเปรตมีวิมานกลางวันเป็นเหมือนเทพธิดากลางคืนเป็นเปรตพอมีผู้ชายลอยแพมาติดเกาะก็ให้มาอยู่ในฐานะสามีก็อยู่กับนางเปรตกลางวันแต่กลางคืนเปรตไม่อยู่เพราะรู้ว่าถ้าอยู่ด้วยเนี่ยไอ้นี่หนีแน่ก็เลยกลางคืนไม่อยู่อยู่เฉพาะกลางวันไอ้นี่ก็รู้สึกว่าดีจังเลยเราลอยแพมาเจอหญิงสาวบนเกาะนี้ปรนนิบัติดีขนาดนี้แต่รู้สึกไม่พอใจข้างหน้าน่าจะมีดีกว่านี้ไปอีกข้างหน้าขอแพหนีเมียตัวเองไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าก็เจอเปรตอีก
ปรตลักษณะเดียวกันมีมากกว่าเดิมครับโอ้โหแสดงว่าเรานี่มีบุญจังเลยว่าได้เมียมากขึ้นหนำใจแล้วสมอารมณ์หมายแล้วก็หนีเมียกลุ่มนี้อีกไปข้างหน้าอีกไปจนถึงที่หนึ่งปรากฏว่าไปเจอคนคนหนึ่งในสายตาของเขาคือว่าคนคนนี้มีสร้อยสังวาลประดับเพชรนินจินดาเต็มไปหมดเลย บนหัวเนี่ยมีมงกุฎประดับด้วยดอกบัวเทิดทูนไว้เหนือหัวเนี่ยมีดอกบัวเหมือนเป็นมงกุฎดูแล้วเนี่ยสวยงามมากแล้วก็กำลังร้องเพลงด้วยความเบิกบานใจร้องเพลงด้วยความเบิกบานใจก็เลยไปเอ่ยปากขอว่าดอกบัวสวยจังเลยขอมาใส่หัวเราบ้างได้ไหมไอ้คนที่มีดอกบัวอยู่บนหัวเนี่ยบอกคุณจะบ้าแล้วเหรอคุณจะบ้าแล้วเหรอไอ้นี่ไม่ใช่ดอกบัวไอ้นี่คือกงจักรไอ้เนี่ยมันตาฝ้าเนื่องจากว่ามีกรรมมาบังเอาไว้อกุศลกรรมที่ทำเอาไว้กับแม่นั่นแหละบังเอาไว้เปลี่ยนภาพจากดอกบัวไอ้ขออภัยเปลี่ยนภาพจากกงจักรกลายเป็นเห็นว่าเป็นดอกบัวอันหน้าเอามาใส่หัวตัวเองบอกแหมอย่าหวงเลยนะว่ามีของดีแล้วไม่ยอมแบ่งกันเลยเนี่ยขอมาลองหน่อยเถอะรู้สึกว่าคุณใส่มงกุฎดอกบัวแล้วเนี่ยดูคุณมีความเบิกบานเลยจริงๆไม่ใช่เบิกบานนะครับกำลังร้องหวยหวนเลยนะแต่เขารู้สึกว่าเขากำลังร้องโอเปร่าไอ้สอดสัมพันธ์จริงคือเป็นเลือดเลือดที่มันกระจายเต็มไปหมดเลยนะกับมองเป็นว่าเหมือนเป็นเพชรเป็นพลอยพลอยก็พลอยแบบจันทบุรีที่เม็ดแดงๆอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าโอ้โหมีเครื่องประดับขนาดนี้มีความสุขอย่างนี้ไม่ยอมแบ่งเราเลยขอหน่อยหน้าเพียรขออยู่นั่นนะไอ้คนที่จริงๆเป็นเปรตนะครับเปรตตัวนั้นที่กำลังถูกจักบั่นหัวอยู่เนี่ยไม่ตายที่ไม่ตายเพราะว่ามีบาปรักษาเอาไว้ยังไม่หมดบาปก็รู้ว่าหัวเราเนี่ยกำลังเจ็บทรมานมากเนี่ยมันยังไปขออีกเนี่ยเลยมานึกขึ้นได้ว่าสงสัยกรรมเราคงจะหมดแล้วและไอ้เนี่ยคงจะทำกรรมคล้ายๆกับเราคงจะถีบแม่หรือคงจะพูดไม่ดีกับแม่ด่าว่าแม่เหมือนกับที่เราด่าว่าแม่ถีบแม่ตบแม่หรือว่าผลักแม่ไปครับไอ้นี่ก็คงจะทำแบบที่เราเคยทำเมื่ออดีตในเมื่อมันเห็นว่ากงจักรนี้เป็นดอกบัวแล้วมันขอเองเราไม่ได้ให้โดยที่ว่าบังคับมันงั้นถ้าเจ้าอยากได้ก็เอาไปครับพอได้ใส่หัวเท่านั้นเองมันก็ร้องลั่นเลยเอาออกก็ออกไม่ได้คราวนี้เป็นไปตามกรรมตามวิบากที่ตัวเองทำไว้นะครับนี่ก็ฝากเตือนไว้ว่ากับพ่อกับแม่เราควรจะเห็นบุญคุณของท่านเห็นบุญคุณท่านแล้วเนี่ยควรจะทำงานสนองคุณท่านนะท่านมีงานกิจการงานอะไรในบ้านก็ควรจะช่วยท่านทำเรามีกำลังที่จะทำงานได้เองแล้วก็ควรจะทำงานเลี้ยงดูท่าน ยามท่านแก่ชราไปก็ช่วยดูแลไม่ใช่เห็นท่านเป็นภาระแล้วก็อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวสิ่งที่ควรทำจริงๆคือกตัญญูกตเวทีนะครับคำถามนี้มาจากโยมวัชรีถามมาว่าจะบาปไหมในขณะที่เราใส่บาตรพระแล้วเรายิ้มรับพรเมื่อก่อนดิฉันนั่งได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เมื่อก่อนได้ครับเมื่อก่อนนั่งได้แต่เดี๋ยวนี้นั่งไม่ค่อยได้ครับไม่ต้องนั่งก็ได้ครับยืนยิ้มรับพรก็ได้ครับแล้วรับพรไม่ต้องทำหน้าบึ้งก็ได้ยิ้มรับพรก็ได้ครับอันนี้เขาบอกว่าเรายืนรับพรอ๋อยืนนะยืนรับพรจริงๆการยืนรับพรเนี่ย ดีกว่านั่งรับพรครับเพราะการนั่งรับพรเนี่ยอาจจะทำให้พระท่านไม่สะดวกใจที่จะให้พรเพราะว่าการให้พรเนี่ยเหมือนพระเวลาให้พรก็จะใช้ส่วนมากก็จะใช้บทว่าอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง
มันเหมือนเป็นการแสดงธรรมครับอันหนึ่งครับคือบอกว่าบุคคลนะบุคคลที่จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละครับก็คือบุคคลที่มีปกติไหว้กราบต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี้ก็มีผู้ใหญ่ในด้านทางธรรมหรือผู้ใหญ่ในด้านอายุครับถ้าเรามีปกติไหว้กราบกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่ครับเราก็จะมีอานิสงส์ได้อายุวันนะสุขะพละครับดังนั้นการที่พระให้พรอย่างเงี้ยจริงๆคำไทยบอกว่าให้พรแต่จริงมันเป็นการแสดงธรรมะข้อหนึ่งครับถ้าอยากได้อายุวันนะสุขะพละก็จงทำดีอย่างนี้อย่างนี้ก็คือว่ามีปกติไหว้กราบกับผู้ใหญ่เป็นนิจศีลมันเป็นการแสดงธรรมเพราะนั้นการแสดงธรรมครั้งนี้ถ้าพระภิกษุยืนอยู่แสดงธรรมกับญาติโยมที่กำลังนั่งโดยธรรมเนียมของโบราณเนี่ยถือว่าอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถที่สบายดังนั้นผู้ที่แสดงธรรมถ้าเป็นผู้ที่ยืนอยู่แสดงธรรมกับผู้ที่นั่งเนี่ยมันจะเป็นการทำผิดศีลข้อหนึ่งของพระคือแสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่เรายืนอยู่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นการผิดเสขีวัตข้อหนึ่งในเสขีวัตนั้นนะครับก็ถ้าโยมยืนรับพรเนี่ยจะเป็นการดีมากเลยเพราะฉะนั้นอย่ากังวลเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าจะรับพรให้ยืนรับพรไม่ต้องนั่งแม้จะนั่งได้ครับถ้าจะให้ถ้าเราอยากจะนั่งหาเก้าอี้ให้พระท่านนั่งด้วยครับท่านก็ได้ให้พรโดยที่ท่านไม่ผิดวินัยครับนั้นไม่ได้ห้ามว่าพระไม่ให้พรครับแต่ถ้าจะให้พรเนี่ยควรจะรักษาวินัยให้พระด้วยครับนั่นก็คือถ้าท่านยืนอยู่แล้วก็ยืนรับพรครับถ้าเราอยากจะนั่งก็จัดเก้าอี้ให้ท่านนั่งท่านจะเพิ่งรีบไปไหนนั่งตรงนี้รับให้พรดิฉันหน่อยแล้วดิฉันจะนั่งรับพรตรงนี้ครับให้ท่านนั่งสูงกว่าเราได้หรือนั่งไม่ให้ต่ำกว่าเราก็ได้ครับครับข้อสองถามมาว่าดิฉันสงสัยเวลาดิฉันไปวัดเห็นแม่ชีบางท่านสมาทานศีลอุโบสถก็เกิดสงสัยว่าแม่ชีศีล8อยู่แล้วยังต้องสมาทานอุโบสถทำไมอ๋อคงจะสมาทานเป็นเพื่อนโยม บางทีวัดนั้นอาจจะไม่มีโยมมาช่วยนำครับก็อาศัยแม่ชีนี่แหละช่วยนำให้ครับไม่ได้หมายความว่าแม่ชีจะต้องมาสมาทานศีลอุโบสถไม่จำเป็นซึ่งก็เข้าใจถูกว่าโยมเข้าใจถูกอยู่แล้วว่าแม่ชีไม่จำเป็นต้องมาสมาทานอุโบสถเหมือนพระเนี่ยไม่ต้องมาสมาทานอุโบสถก็เพียงแค่วัดนั้นเนี่ยเวลาถึงวันพระวันอุโบสถแล้วเนี่ยไม่มีโยมที่ไม่ใช่นักบวชมาช่วยนำแม่ชีก็อยู่วัดมานานได้ยินมาบ่อยก็พอพูดได้คล่องปากก็มาช่วยนำให้โยมเท่านั้นเองครับก็อันนี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากเป็นเพียงแค่ผู้นำเสียงขึ้นนำให้เท่านั้นเองโยมที่ว่าไม่ค่อยได้ก็มีเสียงแม่ชีนั่นเป็นผู้ว่านำให้ครับหมดแล้วครับอาจารย์อ๋อครับก็บางที่เนี่ยมีโยมผู้ชายนำก็ได้นำไปได้เลยครับบางที่มีโยมผู้หญิงนำก็นำไปได้เลยคือไม่มีข้อติดขัดอะไรในเรื่องนี้ครับบางที่ไม่มีใครเลยพระนำให้ด้วยใช่ครับ เคยเห็นไปบางที่นะครับครับพระท่านโยมจะถวายสังฆทานเงี้ยถวายกราบคำไม่เป็นครับเอากระดาษให้แล้วเขาว่าได้ก็ดีไปครับบางทีบางที่เนี่ยไม่มีคู่มือไม่มีแบบให้ดูครับแล้วเขาก็อยากจะถวายแล้วก็อยากจะกล่าวคำถวายแต่กล่าวไม่เป็นครับบางทีพระก็ต้องนำให้ว่าไปทีละประโยคทีละประโยคทีละประโยคทีละท่อนทีละท่อนกันฮะพระท่านถ้าเราว่าในแง่นี้นะถ้าเกิดสงสัยว่าเอ้าจะรับเองทำไมว่าเองไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการสอนเป็นการสอนให้โยมเนี่ยกล่าวคำถวายการกล่าวคำถวายจริงๆไม่ต้องกล่าวตามแบบก็ได้ครับเพียงแต่บอก
็บอกเป็นภาษาไทยด้วยคำที่เราต้องการจะบอกเองนั่นก็ได้ว่าก็ผมอยากจะถวายสิ่งของเหล่านี้เป็นส่วนกลางครับนี่ก็ถวายสังฆทานแล้วคือเป็นการถวายที่ไม่เฉพาะเจาะจงอันนี้ทำไมถึงต้องมีแบบเพราะบางทีคนถวายทั่วๆไปเนี่ยอาจจะลืมอุทิศส่วนกุศลในแบบเนี่ยพอถวายแล้วจะบอกว่าขอพระคุณเจ้าได้รับสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายอันนี้บิดามารดาเป็นต้นอาจจะระบุชื่อไปด้วยก็ได้ก็คือการถวายของเนี่ยผู้ถวายเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วได้รับบุญอยู่แล้วแต่บางทีลืมอุทิศส่วนกุศลนี้ลืมอุทิศบุญนี้ให้กับหมู่ญาติของเราให้กับคนที่เรารักอย่างนี้นะบางทีการที่มีแบบเนี่ยจะเป็นการเหมือนกับเป็นการนำทางสำหรับคนที่ลืมไปอ๋อจริงๆมุมนี้ก็ดีนะคล้ายๆกับว่าถ้าเราถวายเองนะเราอาจจะได้แต่ถวายไปเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำบุญนั้นให้ไพศาลมากขึ้นกว้างใหญ่ขึ้นในการที่จะให้คนอื่นได้อนุโมทนาด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าการที่มีแบบเนี่ยมันช่วยให้คนที่คิดไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่คล่องนักในการที่จะทำบุญให้มันขยายออกไปได้รู้แนวทางว่าอ้อมมันอย่างนี้ก็ได้มีในแง่นี้ด้วยบางทีในคำถวายมันช่วยให้เกิดศรัทธาครับเช่นว่าถวายกุฏิเสนาสนะครับคำถวายจะมีบอกว่าให้กับพระผู้มาจากทิศทั้ง4โอ้โหคำนี้พอเรานึกถึงได้แล้วโอ้มันมีประโยชน์มากเลยครับพระที่มาจากทิศทั้ง4เนี่ยจะมาใช้กุฏิหรือใช้เสนาสนะที่เราถวายครั้งนี้มันแค่นึกก็น่าปลื้มใจมากแต่ถ้าบอกว่าขอถวายเสนาสนะอย่างนี้นะหรือขอถวายกระต๊อบหลังนี้แล้วพระก็โอเคอย่างนี้นะมันก็คล้ายๆไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ปลูกศรัทธางั้นการที่นักปราชญ์หรือครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณเนี่ยวางรูปแบบเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะปฏิเสธก็เป็นเครื่องช่วยให้พิธีการต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยดีแล้วก็เป็นเครื่องช่วยปลูกศรัทธาในกรณีที่เราบางทีก็คิดไม่ถึงหรือบางทีคิดไม่เป็นก็ได้เห็นคำที่ท่านได้เรียบเรียงเอาไว้ดีแล้วก็ว่าตามไปนี่ถ้าเราไม่ได้เป๊ะตามนั้นไม่เป็นไรเอาความเอาความก็ได้คำถามนี้มาจากโยมดาวครับกรุงเทพมหานครถามว่าอยากทราบอยากให้พระอาจารย์แนะนำก่อนนอนควรสวดมนต์บทใดแบบสั้นๆหมายถึงคนทั่วๆไปครับก่อนนอนครับเอาสั้นๆ คำสวดมนต์ที่ผมคิดว่าน่าสวดที่สุดก็คือคำที่มาจากพระโอษฐ์ครับคือเป็นพุทธพจน์ครับเดี๋ยวนี้เราจะมีคำสวดมนต์ที่แต่งใหม่หลายบทด้วยกันครับด้วยครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แต่งเนี่ยจริงๆก็สวดไปก็ได้ครับสวดไปแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าจะแนะนำอยากจะแนะนำคำที่มาจากพระโอษฐ์จริงๆครับคำแนะนำจากพระโอษฐ์คำสวดมนต์ที่มาจากพระโอษฐ์เนี่ยเราจะคุ้นกันอยู่แล้วก็คืออิติปิโสครับครับสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนครับการสวดอย่างเงี้ยถ้าสวดแล้วรู้ความหมายสวดไปก็จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครับซึ่งมีอยู่9ประการในบทอิติปิโสครับคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ที่ท่านเรียบเรียงไว้ดีแล้วครับแล้วเราก็สวดได้ขึ้นใจโดยมากนะครับถ้าใครยังสวดไม่ขึ้นใจก็เปิดหนังสือดูไปก่อนก็ได้เปิดหนังสือดูไปถ้ายังไม่ขึ้นใจดูจนกว่าจะขึ้นใจครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องให้สวดให้ได้ขึ้นใจเพราะตอนที่ขึ้นใจแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนที่ดูหนังสือครับตอนดูหนังสือเนี่ยใจมันจะอยู่กับหนังสือครับจะดูว่าคำต่อไปเป็นอะไรคำต่อไปเป็นอะไรครับมันแทบไม่ได้นึกถึงคุณของพระองค์จริงๆครับไม่ได้นึกถึงความหมายอะไรจริงๆก็มันจะระลึกถึงได้เนี่ยตอนที่อย่างเต็มที่นะครับคือตอนที่เราสวดได้ขึ้นใจแล้วครับเวลาเราว่าบทพุทธคุณไปนั้นนะเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้เลยครับ
และถ้าได้ยิ่งดีกว่านั้นก็คือว่าในระหว่างสวดมนต์ตรงนี้ถ้าเห็นจิตที่เผลอได้ดีมากครับคือเราจะมีโอกาสที่จะทำทั้งสมถะกรรมฐานคือสวดมนต์สวดมนต์ถ้าใจอยู่กับบทสวดมนต์นั้นทำสมถะกรรมฐานนะครับครับตอนที่เผลอไปไม่ได้ทำสมถะแต่เป็นโอกาสที่เราจะเห็นสภาวะเผลอนั้นให้มันแสดงความจริงมันนี่คือสภาวะเผลอนั่นแหละแสดงความจริงถ้าเห็นว่าตอนที่เห็นว่าเผลอดับแล้วนี่เราเจริญวิปัสสนาเลยดังนั้นสวดมนต์เนี่ยในบทเดียวเนี่ยบางทีก็ได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนา บางทีก็ได้สมาธิแบบดีๆด้วยคือเห็นจิตที่มันไหลออกไปจากบทสวดมนต์บางทีก็จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาบางทีก็เจริญวิปัสสนาขึ้นมานะครับมนต์บทเดียวถ้าสวดเป็นนะครับก่อนนอนรเราได้ทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก่อนนอนแล้วพอนอนไปนอนไปเนี่ยอย่าให้นอนเปล่านอนไปเห็นกายเนี่ยหายใจไปด้วยเห็นกายหายใจไปกระเพื่อมไปกระเพื่อมไปถ้านอนหงายก็ดูเหมือนเป็นซากศพสักก้อนหนึ่งสักแท่งหนึ่งก็ได้ที่มันเป็นศพสดๆ ที่มันกำลังกระเพื่อมด้วยแรงหายใจนี้อยู่ดูจนกว่าว่ามันจะหลับไปอย่าปล่อยให้ใจมันเผลอคิดอะไรจนหลับถ้าเผลอคิดอะไรจนหลับเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราฟุ้งซ่านก่อนหลับครับถ้าเราทำกรรมฐานต่อเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยเราสวดมนต์ก่อนนอนเราสวดมนต์ไปแล้วเราฝึกสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานแล้วอิริยาบถเปลี่ยนตอนสวดมนต์เนี่ยท่าหนึ่งครับตอนเปลี่ยนท่าไปเป็นท่านอนร่างกายก็เปลี่ยนดูร่างกายมันเปลี่ยนท่าไปด้วยครับพอล้มตัวลงนอนจัดท่าได้ดีแล้วเนี่ยเห็นกายหายใจต่อไปเลยกายนี่กระเพื่อมไปกระเพื่อมมาตามแรงหายใจครับหรือจะดูลมที่จมูกนี่ก็ได้ดูหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ได้ครับดูแบบตั้งใจดูว่าตอนหลับเนี่ยจะหลับตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกครับนี้ก็ดีคือมันจะเป็นการช่วยให้เราได้มีฉันทะในการดูลมหายใจมากขึ้นครับจริงๆก็เป็นอุบายในการที่จะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ก่อนนอนครับดูไปว่าตอนเราหลับเนี่ยหลับตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกและตอนตื่นนี่แหละจะมีผลถึงตอนตื่นนะครับครับตื่นมาเนี่ยตื่นตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือตอนตื่นเนี่ยจิตใจเป็นยังไงครับมันเหมือนกับว่าเราปูพื้นฐานไว้ตั้งแต่ตอนก่อนจะหลับแล้วครับแล้วพอตอนหลับเนี่ยนะก็จะเนื่องจากว่าเราทำกรรมฐานไว้ดีตอนก่อนหลับเนี่ยครับตอนหลับเนี่ยก็จะไม่ฝันร้ายและพักผ่อนแบบเต็มที่พอตื่นขึ้นมามันเหมือนกับว่าภาวนาต่อได้เลยครับบางทีตอนหลับอยู่เนี่ยรู้สึกตัวได้ว่ากายนี้หลับแต่จิตตื่นเพราะว่ากายเนี่ยเป็นของหยาบเวลานอนไปเนี่ยมันต้องการเวลาพักผ่อนมากกว่าจิตจิตเนี่ยเป็นของละเอียดมันใช้เวลาพักไม่นานบางทีกายหลับอยู่กายเนี่ยยังพักผ่อนไม่พอแต่จิตเนี่ยตื่นแล้วรู้ตัวแล้วว่ากำลังนอนกรนอยู่นี่ก็มีนะครับแต่ไม่ต้องเป็นไม่ถือว่าเป็นข้อบังคับว่าจะต้องให้รู้ตัวตอนนอนระหว่างนอนหลับนะครับเอาเป็นว่าก่อนจะหลับนะสวดมนต์เอาบทที่เราคุ้นปากก็คืออิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดมนต์เอาแค่รอบเดียวก็พอแล้วตอนสวดไปเนี่ยทำใจให้อยู่กับบทสวดมนต์เรียกว่าได้สมถะกรรมฐานใจเผลอไปเห็นความเผลอแสดงไตรลักษณ์เรียกว่าได้วิปัสสนากรรมฐานสวดจบแล้วเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นท่านอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปด้วยพอนอนไปเห็นร่างกายหายใจจนกว่าจะหลับไปครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับอิชิตังปฏิตัง